بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدريويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي นักศึกษาที่เป็นที่รักในที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮฺขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพวกเราทุกๆคนนะครับก่อนอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับก่อนอื่นต้องชูโกรธขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์ยังคงเปิดโอกาสนะครับให้เราได้เป็นมุสลิมมีมุสลิมหลายคนที่ไม่เป็นมุสลิมแล้วนะครับในปัจจุบันนี้เนื่องจากยิ่งใกล้วันกิยามะห์เท่าไหร่เนี่ยฟิตนะความโกลาหลความวุ่นวายบททดสอบต่างๆเนี่ยมันก็จะยิ่งหนักขึ้นหนักจนกระทั่งคนหนึ่งยามเช้าเนี่ยยังเป็นมุสลิมพอตกเย็นเนี่ยก็เป็นกาเฟรแล้วนะครับหรือตอนเย็นเป็นกาเฟรหรือตอนเย็นเป็นมุสลิมพอเช้ามาเนี่ยก็เป็นกาเฟรแล้วนะครับอันนี้ก็มีลักษณะแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากนะครับดังนั้นอยากจะให้เราเป็นบุคคลที่ไม่ลืมที่จะขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสม่ำเสมอพวกเรานั้นยามเช้าของเราเนี่ยเราตื่นมาส่องกระจกยังมีความเป็นมุสลิมอยู่ในตัวของเราอยู่นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้เบื้องต้นนะครับเรื่องราวนะครับที่จะมาพูดคุยกับพวกเราในวันนี้นะครับตามที่ได้มอบหมายให้ผมเองนะครับได้มาทำหน้าที่มอบความรู้นะครับและมาทบทวนชีวิตของพวกเรานะครับในหัวข้อของ Walking Together นะครับจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะครับนับเป็นหัวข้อที่ดีมากนะครับฟังดูแล้วชื่นมื่นนะครับรู้สึกว่าอยากจะจับมือแล้วก็เดินไปด้วยกันนะครับแต่ผู้ชายไปจับมือมุสลิมไม่ได้นะครับมุสลิมจะมาจับมือมุสลิมีเนี่ยก็ไม่ได้นะครับต่างคนต่างจับมือแล้วเราก็เดินไปในญะมาอะห์ในกลุ่มของเราเนี่ยไปพร้อมๆกันนะครับจริงๆแล้วนะครับผมเองเนี่ยได้ก่อนที่จะมานำเนื้อหามาพูดคุยกับพวกเรานะครับผมเองก็ได้ทบทวนว่าคำสอนของอิสลามที่ได้พูดถึงเรื่องของการไปด้วยกันเนี่ยผมเซิร์ชในภาษาอังกฤษเลยนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า together นะครับเซิร์ชคำว่า walking together เนี่ยไม่เจอในอัลกุรอานนะครับแสดงว่าศัพท์คำนี้เนี่ยไม่มีนะครับแต่คำว่า together เนี่ยในภาษาอาหรับเนี่ยมีในอัลกุรอานเนี่ยมีนะครับในอายะห์กุรอานที่เชื่อว่ามุสลิมทุกคนที่ละหมาดวันศุกร์เนี่ยจะรู้และจะเคยได้ยินมาก่อนนะครับตามอายะห์กุรอานที่บรรดาคอเตตนะครับได้เอาแบบอย่างของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก่อนที่จะทำการกล่าวถึงเนื้อหาของคุตบะห์เนี่ยนะครับก็จะมีการกล่าวคุตบะห์ฮาญะห์คุตบะห์ฮาญะห์เนี่ยก็จะมีอายะห์ที่เราคุ้นๆกันยาอัยยูฮัลลดีนาอามะนุตักุลลอฮะฮักกะตุกอติวะลาตุมูตุนอิลลาวันตุมุสลิมูนอันนี้เป็นประโยคที่เราได้ยินทุกสุกเลยนะครับอายะห์ต่อมาหรือส่วนต่อมาของอายะห์ดังกล่าวนี้นะครับก็คือว่าอัตัสซิมูบิฮัมดิลลาฮิญะมีอ์วะลาตะฟัรรอกูวะอัตัสซิมูบิลลาฮิญะมีอ์บิฮัมดิลลาฮิญะมีอ์วะลาตะฟัรรอกูเนี่ยคำว่าวะอัตัสซิมูบิฮัมดิลลาฮิญะมีอ์เนี่ยมีคำว่าทูเกเธอร์อยู่ทูเกเธอร์เนี่ยนะครับในภาษาอาหรับเนี่ยเขาใช้คำว่าญะมีอ์แปลว่าไปอย่างพร้อมเพียงกันหรือไปด้วยกันนะครับซึ่งอายะห์กุรอานดังกล่าวนี้นะครับนับเป็นอายะห์ที่เราจะมาเอาใจใส่แล้วก็จะมาศึกษากันนะครับเนื่องจากเราพยายามหาส่วนที่มันมีอยู่ในอัลกุรอานและเอามาใส่ในชีวิตของเราอย่าให้สิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานอยู่ในกุรอานหมายถึงว่าที่เราอ่านอัลกุรอานกันเราสอนอัลกุรอานกันศึกษาอัลกุรอานกันเนี่ยนะครับอย่าให้อัลกุรอานเป็นเพียงแค่คัมภีร์ที่เป็นเหมือนกับเอาไว้ท่องคาถานะครับหรือว่าอ่านดูแล้วมันดูศักดิ์สิทธิ์นั่นอะไรอย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วไม่ครับอัลกุรอานเนี่ยเป็นวิถีของการดำเนินชีวิตทุกส่วนของอัลกุรอานเนี่ยล้วนแล้วมีความสำคัญทุกพยัญชนะเลยนะครับล้วนแล้วมีความสำคัญทั้งสิ้นบางส่วนที่ไม่ได้ถูกระบุในอัลกุรอานเนี่ยจึงดูเหมือนจะไม่ค่อยมีความสำคัญถ้าไม่ได้ถูกระบุในฮะดีษของท่านนบีนะครับดังนั้นครับในส่วนที่บอกว่าtogether นะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาอาหรับใช้คำว่าจามีอาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาขยายความกันนะครับจามีอาเนี่ยก็มาจากคำว่าจามาอะจามาอะแปลว่ารวมในภาษาอาหรับกับคำว่าจามาอะในชีวิตของเราเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายคำที่เราอาจจะเคยผ่านกันบ้างหรือไม่เคยผ่านแต่เราก็คุกคีอยู่กับมันบ้างนะครับเช่นคำว่าญะมาอะอันนี้น่าจะคุ้นๆกันญะมาอะแปลว่าอะไรครับผมไม่ได้มาบรรยายอย่างเดียวนะครับเรามาคุยกันนะครับแล้วก็ใช้ไมค์ให้เสียงมันดังเฉยๆดังนั้นตอบโต้กันด้วยนะครับจะได้ไม่หลับนะญะมาอะแปลว่าอะไรครับนะครับกลุ่มก้อนญะมาอะแปลว่ากลุ่มก้อนนะครับมาจากคำว่าญะมาอะแปลว่ารวมคือกลุ่มเนี่ยถ้าไม่รวมเนี่ยมันไม่เป็นกลุ่ม
มันก็จะเป็นเดี่ยวไปนะครับซึ่งละหมาดเนี่ยก็จะมีละหมาดญะมาอะห์ด้วยนะครับซึ่งการละหมาดญะมาอะห์หรือลักษณะของการรวมญะมาอะห์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียนแบบมาจากการละหมาดหมายถึงว่าคำสอนของอิสลามส่วนใหญ่นะครับคำถามหนึ่งที่ผู้ศรัทธาที่ใช้สติปัญญาในการใคร่ควรถึงบทบัญญัติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานให้กับท่านนบีแล้วมาเป็นวิถีในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะครับมันมีเรื่องนึงที่สำคัญมากคือเรื่องของการละหมาดอิสลามส่งเสริมให้มีการละหมาดญะมาอะห์เพราะการละหมาดญะมาอะห์มีบทเรียนเพียบเลยครับอุลามะบางท่านเนี่ยได้สรุปเรื่องบทเรียนของการละหมาดญะมาอะห์เนี่ยนะครับมากกว่า50บทเรียนโหเยอะมากนะครับมากกว่า50บทเรียนหมายความว่าละหมาดญะมาอะห์เนี่ยดูเหมือนจะเป็นแค่การทำพิธีสักการะบูชาพระเจ้าแค่นั้นแต่จริงๆแล้วมันสอนอะไรเยอะมากเลยนะครับอันดับต้นๆเลยสอนในเรื่องของการตามผู้นำละหมาดญะมาอะห์ไม่มีอิหม่ามเป็นละหมาดญะมาอะห์มั้ยครับไม่เป็นแล้วถ้ามีอิหม่ามมะอูมไม่ทําตามอ่ะได้มั้ยครับดังนั้นท่านนบีเลยห้ามที่มะอูมเนี่ยจะละหมาดนําหน้าอิหม่ามไม่งั้นในวันกิยามะห์หัวของเขาจะเป็นลางตามสํานวนหะดีษที่ท่านนบีบอกนะครับหมายความว่าจะละหมาดแซงอิหม่ามเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าสอนให้เราได้ตามผู้นําอย่าไปเดินนําผู้นํานะครับไม่ได้แล้วมีอีกเรื่องของการจัดแถวทําไมต้องเท่ากันด้วยไม่ใช่เท่าอย่างเดียวด้วยนะครับชิดด้วยทำไมอ่ะจะได้แสดงถึงความรักกันสนิทสนมกลมเกี่ยวกันเพราะถ้าเว้นช่องว่างปุ๊บอะไรมาแทรกครับชัยฏอนเดี๋ยวนี้เราอยู่กันในยุคของโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลมีเดียนะครับ Facebook มีช่องว่างไหมเพียบ Facebook ช่องว่างเพียบเลยนะครับเราพิมพ์เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยเพื่อนพิมพ์นั่งอยู่อีกที่หนึ่งแต่สามารถสนทนากันได้ระหว่างช่องว่างของสนทนาเนี่ยชัยฏอนมันคอยแทรกอยู่ตลอดเวลาดังนั้นบรรดาผู้ศรัทธาเมื่อใดก็ตามที่แตกแยกออกแล้วนะครับสิ่งที่จะติดตามมาเดี๋ยวจะมีตัวบทที่เอามานำเสนอกับพวกเราด้วยนะครับว่าเรื่องราวของการไม่ยอมอยู่กับญะมาอะห์ตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบัญชาบัญญัติให้ท่านนบีมุฮัมมัดนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องละหมาดญะมาอะห์นะครับผลเสียที่ตามมาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับดังนั้นครับให้เราได้เกิดนำเบื้องต้นได้เข้าใจกันก่อนนะครับว่าเรื่องญะมาอะห์ไม่ใช่เรื่องเล็กสำหรับมุสลิมแต่ปัญหาปัจจุบันนี้นะครับเป็นเรื่องแปลกมากนะครับสังคมเขาพูดถึงมุสลิมเนี่ยสังคมเมืองไทยนะครับต่างประเทศไม่รู้ว่ามีการพูดถึงในมุมไหนบ้างแต่ในเมืองไทยเนี่ยเขามีการพูดถึงมุสลิมที่อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยเขาเรียกมุสลิมในเมืองไทยว่าอะไรครับชื่อเรื่องของมุสลิมในเมืองไทยเขาเรียกอะไรครับเขาเรียกแขกนะครับส่วนคนจีนเมืองไทยเขาเรียกอะไรครับเขาเรียกชื่อเรียกว่าเจ๊กนะครับเราไม่ได้มาดูหมิ่นอะไรกันนะครับพูดให้ฟังก่อนว่าเขาเรียกกันยังไง ประการหนึ่งที่กำลังเป็นที่สนทนาจริงๆและพูดกันมานานแล้วด้วยนะครับถึงลักษณะของมุสลิมกับลักษณะของคนจีนเขาบอกว่ารวมกันเนี่ยต่อได้ไหมครับรวมกันไม่ใช่แขกแยกกันไม่ใช่เจ๊กครับหมายความว่าหนึ่งในลักษณะที่มันน่าจะตรงกันข้ามกับประโยคนี้นะครับมุสลิมเนี่ยสอนให้รวมกันมุสลิมสอนให้เรานั้นอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนอยู่กันเป็นญะมาอะห์เพื่อรักษาความเป็นปึกแผ่นรักษาความเป็นพี่น้องแต่ปัจจุบันนี้นะครับเรากลับโดนคนข้างนอกเนี่ยเขากล่าวถึงเราแบบนี้ว่ารวมกันเนี่ยไม่ใช่แขกครับหมายถึงว่าแขกเนี่ยมารวมกันทีไรนะมันแตกกันทุกทีนะครับรวมกันทีไรเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้ทุกทีเดี๋ยวมีคณะโน้นเดี๋ยวมีคณะนี้เดี๋ยวยึดโต๊ะครูคนโน้นเดี๋ยวยึดโต๊ะครูคนนี้นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่แตกกันเรื่องโต๊ะครูอย่างเดียวแล้วครับเรื่องทีมฟุตบอลด้วยบางทีเชียร์กันคนละทีมเนี่ยก็เป็นปัญหานะครับหรืออยู่กันคนละสีในมุมของการเมืองเนี่ยก็เป็นปัญหาแล้วมุสลิมเนี่ยมักจะอยู่ในเรื่องของมุมของการแตกแยกทั้งสิ้นเลยคำถามคือทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะมุสลิมไม่รักษาญะมาอะห์ครับเพราะมุสลิมไม่รักษาญะมาอะห์อันนี้เหตุผลหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งคือชัยฏอนมันรู้ว่ามันทำให้คนที่ละหมาดเนี่ยไปกราบไหว้รูปปั้นมันทำไม่ได้มันจะทำให้คนที่ละหมาดห้าเวลาทุกวันเนี่ยอยู่ๆจะให้เขาไปกราบไหว้รูปปั้นไปกราบไหว้เจวิตนะครับไปบูชาต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยชัยฏอนมันหมดความสามารถมันทำไม่ได้แต่มันทำสิ่งนี้ได้มันทำให้มุสลิมเนี่ยต้องแตกคอกันเนี่ยมันทำได้ไม่ยากด้วยกับการกระซิบคนนี้ทีกระซิบคนนี้ทีแล้วก็ทำให้ไอ้การกระซิบของชัยฏอนในแต่ละฝั่งนะครับทำให้เกิดความบาดหมางระหว่างกันโดยที่เรานั้นไม่ยอมยึดเอามาตรฐานเดิมของอิสลามคือการรักษาญะมาอะห์ดังนั้นครับเราจะจับมือไปด้วยกันเนี่ยมันคงจับไปไม่ได้ถ้าหากว่าเราไม่รักษาการจับมือของเราเอาไว้ด้วยกับอิสลามจับมือด้วยกับทั่วๆไปหรือเราจะยอมไปจับแบบเจ๊กอะครับเพราะว่าเขาบอกว่ารวมกันเนี่ยเป็นเจ๊กแยกรวมกันไม่ใช่แขกแยกกันไม่ใช่เจ๊กนะครับ
และเป็นที่เขาเรียกนะครับความจริงที่เกิดขึ้นเป็นข่าวสารด้วยนะครับเมื่อช่วงประมาณเดือน2เดือนก่อนเนี่ยนะครับมีข่าวสารที่คนจีนเนี่ยเขารวมญาติกันเนี่ยนะครับได้จัดโต๊ะอาหารเนี่ยได้ประมาณเกือบ1,000 โต๊ะครับญาติครอบครัวเดียวตระกูลเดียวนะครับรวมกันจากหลายๆประเทศนะประมาณเกือบ30 ประเทศญาตินะครับคนจีนนะครับรวมกันเกือบ30 ประเทศแล้วก็จัดโต๊ะอาหารเกือบ1,000 โต๊ะคนมารวมกันเป็นหลักหมื่นรวมญาติวันรวมญาติของคนจีนเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเครือญาติขนาดนี้ดังนั้นเราเห็นคนจีนเนี่ยเขาจะรวยเห็นไหมครับสังเกตไหมคนจีนเขาจะรวยเหตุผลที่เขารวยเนี่ยมีหลายประการเลยครับเขาทำตามสิ่งที่อิสลามบอกหลายประการประการแรกๆเลยเขาตื่นเช้าคนจีนนะเขาตื่นเช้าเขามีวินัยเขาทำอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าเพียงเล็กน้อยแต่เขาทำต่อเนื่องทำไปเรื่อยๆสะสมทีละบาท2 บาทเนี่ยนะครับประการต่อมานะครับเขาสัมพันธ์เครือญาติเขาติดต่อสัมพันธ์เครือญาติไม่ทิ้งครับคนจีนจะอิเล็กเคคายังไงก็ตามเนี่ยเขาจะมีการติดต่อสัมพันธ์เครือญาตินี่อยู่ในคำสอนอิสลามหมดเลยนะครับเรื่องการตื่นเช้าคนจีนเนี่ยเขารอเสียงอาจารย์ซุบฮ์นะครับพอสุราอาจารย์ซุบฮ์ปุ๊บเขาตื่นทำอาหารเลยเขาตื่นมาจัดร้านเลยแล้วเขาก็ขายของมุสลิมเราเป็นไงครับพอตื่นพออาดัมซุบฮ์ปุ๊บได้เวลานอนแล้วนะครับแล้วก็นอนกันตอนซุบฮ์นะนี่เป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเรื่องของริสกีจากญะมาอะห์เนี่ยมันเกิดขึ้นกับบุคคลประเภทนี้ครับบุคคลที่เขาเอาคำสอนของอิสลามเนี่ยเอามาใช้แต่เราเนี่ยเป็นมุสลิมแต่เราไม่ได้เอาคำสอนอิสลามเนี่ยมาใช้มันเลยเกิดข้อผิดพลาดเนี่ยอย่างมากมายนะครับดังนั้นครับวันนี้อยากจะให้พวกเราได้มาทบทวนกันถึงอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้นะครับว่าวะตัซิมูบิฮับลิลลาฮิญะมีอ์วะลาตะฟัรรอกูหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ประมาณ4 หัวข้อใหญ่ด้วยกันนะครับผมขออนุญาตใช้เป็นภาษาอาหรับนะครับเนื่องจากเตรียมตัวฉุกละหุกนิดนึงนะครับที่นี่น่าจะเก่งภาษาอาหรับกันอยู่แล้วนะเราก็คงไม่ต้องแปลอะไรมากมายนะครับนะครับเรื่องของญะมาอะห์นะครับเข้าใจแล้วนะครับญะมาอะห์แปลว่า together นะครับในภาษาอังกฤษ together ก็คือไปด้วยกันหรือเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับทำอะไรก็ทำพร้อมๆกันนอกจากคำว่าละหมาดญะมาอะห์แล้วนะครับจะมีอีกคำหนึ่งวันศุกร์เนี่ยเขาเรียกว่ายอมุนจุมอะห์จุมอะห์เนี่ยก็มาจากคำว่าญะมาอะห์นี่แหละแปลว่าวันแห่งการรวมแล้วหนึ่งในลักษณะของการอิจฉาของบรรดาศัตรูของอิสลามเนี่ยนะครับชาวยิวชาวคริสต์เองเนี่ยที่เขาจ้องจะทำลายล้างอิสลามนะครับเขาอิจฉาที่อิสลามมีวันศุกร์ทำไมครับเพราะเป็นวันแห่งการรวมกันเขาเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสได้รวมกันนะครับถึงแม้ว่าจะมีวันพิเศษเขาวันซาบะโตของเขาเนี่ยนะครับหรือว่าวันอาทิตย์ในการที่เขาจะเข้าโบสถ์เนี่ยแต่เรื่องของการให้ความสำคัญอย่างมุสลิมเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ละหมาดเลยนะแต่วันศุกร์ขอเข้าสักวักตัวนึงก็ยังดีนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งที่น่าอิจฉามากนะครับในเรื่องของวันศุกร์หรือว่าวันแห่งการรวมตัวกันนะครับประการต่อมานะครับที่เราจะศึกษากันเนี่ยนะครับเรื่องของอัลอัมรุบิลยาติซอมนะครับอัลอัมรุบิลยาติซอมแปลว่าการสั่งใช้ให้มีความสามัคคีกันอยู่ในคำสอนอิสลามนะครับการสั่งใช้ให้มีความสามัคคีกันอยู่ในคำสอนของอิสลามครับประการต่อมาครับอัตตอรกีบุฟิลญะมาอะติอัตตอรกีบุฟิลญะมาอะติอัตตอรกีบนะครับแปลว่าการส่งเสริมนะครับหรือว่าสร้างแรงจูงใจในการรักษาญะมาอะห์อิสลามนั้นส่งเสริมให้เรานั้นอยู่ร่วมกันเป็นญะมาอะห์เดี๋ยวจะมีเหตุผลเยอะเลยครับแยกออกเป็นญะมาอะห์เป็นเนอมะห์ญะมาอะห์คือเราะห์มะห์ญะมาอะห์คืออิสมะห์ญะมาอะห์คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากเรื่องของญะมาอะห์เยอะมากนะครับประการต่อมาครับอันนะฮยุอานิตตะฟัรรุกอันนะฮยุอานิตตะฟัรรุกแปลว่าการห้ามการแตกแยกอิสลามนั้นได้สั่งห้ามในเรื่องการแตกแยกสั่งใช้ให้รวมแล้วก็ห้ามการแตกแยกนะครับดังนั้นไม่มีเหตุผลที่มุสลิมเนี่ยจะออกมาจากกลุ่มของมุสลิมแล้วก็ไปทำงานหรือว่าไปมีส่วนร่วมกับกลุ่มอื่นนะครับดังนั้นให้เราเข้าใจในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับและประการสุดท้ายที่เราจะพูดคุยกันนะครับก็คืออัตตอฮีบุฟิตตอฟารุกอัตตอฮีบุฟิตตอฟารุกตอฮีบตรงข้ามกับตอฮีบนะครับตอฮีบแปลว่าส่งเสริมนะครับส่วนคำว่าตอฮีบเนี่ยแปลว่าห้ามปรามหรือไม่สนับสนุนนะครับหรือเป็นการข่มขู่ก็ได้นะครับคำว่าตักยิบอันนี้แปลว่าทำให้เรานั้นมีความปรารถนาอันนี้ทำให้เรานั้นมีความกลัวหรือเป็นการข่มขู่ฟิตตฟารุกหรือข้อเสียของการแตกแยกไม่อยู่กันเป็นกลุ่มนั่นเองนะครับอันนี้คือหัวข้อทั้งหมดที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับย้อนกลับไปไงจะเอาปากกา
ครับผมส่วนต่อมานะครับอัลอัมรุบิลอิติซอมมาดูกันที่หัวข้อแรกนะครับซึ่งตรงกับอายะห์กุรอานที่เราได้หยิบยกมาเป็นหัวข้อในการพูดคุยของเราในวันนี้ตั้งแต่ต้นนะครับอัญญะมาอะตุฟิลอิสลามการอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนหรือการไปด้วยกันในมุมมองของอัลอิสลามนะครับประการสำคัญประการแรกที่เราตั้งเป็นหัวข้อใหญ่หัวข้อแรกนะครับก็คืออัลอัมรุบิลอิติซอมคือการสั่งใช้ให้มีความสมัครสมานสามัคคีอยู่ในคำสอนของอัลอิสลามวันนี้เราไม่ได้มาเรียนกันนะครับเราอย่านั่งกันเครียดแล้วก็จะต้องจดต้องอะไรนะครับสบายสบายนะแต่ผมเอาวิชาการมาให้นะครับแล้วก็พยายามที่จะนำเสนอให้มันเข้าถึงพวกเรามากที่สุดนะครับเลยมีภาพ PowerPoint ตรงนี้มาด้วยเราจะได้เห็นภาพแล้วจะทำการจดบันทึกได้ง่ายนะครับอัลญะมาอะฮ์ฟิลอิสลามการเป็นญะมาอะฮ์การเป็นกลุ่มก้อนในคำสอนของอัลอิสลามนั้นประการสำคัญที่พูดคุยประการแรกนะครับอัลอัมรุบิลอิติซอมสั่งใช้กันให้มีความสามัคคีอิสลามสั่งใช้สามัคคีด้วยเหรอครับถูกต้องไอ้ที่เราท่องกันสามัคคีคือพลังสามัคคีคือพลังเนี่ยนะครับที่เราเรียนกันในช่วงประถมมัธยมเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันอยู่ในคำสอนของอิสลามแต่ไม่ค่อยมีใครถอดทฤษฎีผมเองเห็นทฤษฎีเยอะมากเลยนะครับทฤษฎีที่พัฒนาเรื่องการศึกษาทฤษฎีเรื่องพัฒนาเรื่องของการปรับเรื่องจิตวิทยาต่างๆนานาเนี่ยในคำสอนอิสลามมีเกือบหมดเลยครับคำสอนอิสลามเนี่ยมีเกือบหมดแต่เราไม่ค่อยมีนักวิชาการที่มีความถนัดในเรื่องนี้แล้วก็ถอดมาเป็นทฤษฎีเป็นข้อๆนะครับมันก็เลยไม่ค่อยเห็นภาพแต่จริงๆแล้วในคำสอนอิสลามเนี่ยมีหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะครับหนึ่งในตัวอย่างที่ผมมีโอกาสได้ไปเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการศึกษาในยุคเขาเรียกว่า Thailand 4.0 ตอนนี้ยอดฮิตกันนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการศึกษาในศตวรรษที่21อันนี้เขากำลังพูดถึงกันบ่อยนะครับเขาบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเรียนรู้กันหรือว่าระบบการเรียนรู้ในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียนรู้แบบว่า passive learning รู้จักไหมครับ passive learning คือเรียนรู้แบบว่าครูเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ไม่ใช่ชายเซ็นเตอร์เด็กๆไม่ได้เป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับศูนย์กลางของการเรียนรู้แต่ครูเนี่ยเป็นคนพูดหรือเด็กๆมาถึงเปิดหนังสือหน้าที่15ดูเป็นทัศที่5เอาอ่านทำความเข้าใจทำแบบฝึกหัดส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบของการเรียนรู้แบบนี้นะครับเขาบอกว่าเขาตีเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาตีเป็นเขาเรียกว่าพีระมิดออกมาว่าเด็กๆสามารถที่จะศึกษาหรือเรียนรู้อะไรเนี่ยนะครับผ่านการเรียนรูปแบบต่างๆเนี่ยตามเปอร์เซ็นต์ส่วนที่ต่ำที่สุดเนี่ยคือการฟังการฟังเนี่ยอยู่ประมาณ 20% ที่เด็กๆเขาจะจำนะครับหมายถึงว่าพูดไปเนี่ยแล้วก็ฟังไปเนี่ยมันจะอยู่ในหัวของเขาเพียงแค่ 20%การอ่านเพิ่มมาเป็น 30% การอ่านเนี่ยเด็กๆเขามีโฟกัสเขามีการจดจ่อกับพยัญชนะใช่ไหมครับมันก็เลยเข้าไปในการอ่านของเขาเนี่ยแต่จะจำอยู่ประมาณ 30% เพราะว่าปิดหนังสือปุ๊บเนี่ยไอ้ที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันก็กลับไปที่หนังสือนะครับมาถึงอ่านปุ๊บมันก็ลืมได้แต่ส่วนที่มันจะเพิ่มเนี่ยถึงระดับ 50 60 70% เนี่ยนะครับนั่นคือการปฏิบัติการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติเดี๋ยวนี้เขาใช้กันเป็นสโลแกนการเรียนรู้ว่า learning is doing นะครับการเรียนนั้นคือการปฏิบัติถ้าเรียนแล้วไม่ปฏิบัติเนี่ยเหมือนกับนักศึกษาเรียนแล้วต้องฝึกงานใช่ไหมครับเราเรียนแล้วเราก็ต้องไปฝึกงานอันนี้เป็นข้อเสียของนักศึกษาศาสนาผมเองเป็นนักศึกษาศาสนาเป็นเด็กที่เรียนศาสนาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่สอนศาสนานะครับไม่มีฝึกงานครับนักศึกษาศาสนาไม่มีฝึกงานก็เลยไม่ค่อยถนัดกันครับสังเกตว่านักศึกษาส่วนใหญ่เด็กเรียนต่างประเทศกลับมาแล้วนะครับอาจจะไปทำงานโรงพยาบาลไปทำงานอะไรบ้างแต่ในการทำงานศาสนาบางครั้งเนี่ยจิตวิทยาในการสอนไม่มีจิตวิทยาในการนำเสนอในการพูดในการจูงใจคนเนี่ยไม่มีวิธีการในการด่าวะเนี่ยที่มันจะต้องอาศัยการฝึกฝนเนี่ยนะครับไม่มีทำไมอ่ะไม่ได้ฝึกไงอ่านอย่างเดียวเราอยู่กับตำราอยู่กับกีตาร์กันอย่างเดียวนะครับแต่ไม่ได้มีการฝึกฝนเนี่ยมันก็เลยเป็นเพียงแค่ทฤษฎีครับยังไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติดังนั้นครับสิ่งที่จะทำให้ได้ผลมากกว่า 50% ของความรู้ที่ได้เนี่ยนะครับคือการลงมือปฏิบัตินะครับถึงจะได้ความรู้ตรงนี้นะครับประการต่อมานะครับคือการสอนลงมือปฏิบัติแล้วจะทำยังไงให้ความรู้ของเราเนี่ยมันจดจำได้นานๆเนี่ยรู้ปฏิบัติแล้วสอนด้วยพอเราได้ถ่ายทอดในสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาใช่ไหมครับได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็จะมีความจำที่ดีกว่าแล้วเราก็สามารถที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อยู่ในทฤษฎีของท่านนบีครับซุบฮานัลลอฮ์ที่บอกไปทั้งหมดเนี่ยนะครับท่านนบีสอนบรรดาซอฮาบะห์ยังไงครับนบีสอนบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าหนึ่งในบุคคลที่คู่ควรแก่การอิจฉามากที่สุดคือรอจูลุนอาตาฮุลลอฮุฮิกมะชายคนหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้มอบฮิกมะความรู้และวิจารณญาณคำว่าฮิกมะนะครับแปลว่าความรู้และวิจารณญาณหรือการรู้กาลเทศะให้กับคนคนหนึ่ง
วายตตีวิหาและเขาก็ปฏิบัติความรู้นั้นวายูอัลลิมูฮาและสอนต่อเห็นไหมครับได้รับจากฮะดิษนี้ครับสิ่งที่ได้รับจากฮะดิษบทนี้คือทฤษฎีต่างๆที่เราได้ยกตัวอย่างมาทั้งหมดนะครับว่าอ่านศึกษาแล้วใช่ไหมครับอ่านแล้วฟังแล้วปฏิบัติแล้วก็เอาความรู้เนี่ยมาสอนต่ออันนี้อยู่ในทฤษฎีที่ยกตัวอย่างพวกเราได้เห็นภาพนะครับว่าหากว่าเราเอาใจใส่จากคำสอนของท่านนบีเนี่ยเราจะสามารถถอดทฤษฎีต่างๆนะครับมาเป็นบทเรียนให้กับเราได้อย่างมากมายนะครับมาดูที่อายะห์กุรอานในที่เราได้นำเสนอกันในวันนี้กันนะครับอายะห์กุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในทฤษฎีที่เป็นความจริงว่าวาตัสซิมูบิฮับดิลไลจามีอัลวาลาตะฟัรรอกูที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกอายะห์กุรอานอายะห์นี้มาเนี่ยต้องการจะให้เรานั้นได้มีความสมัครสมานสามัคคีกันแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องสามัคคีกันแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องสามัคคีกันเรื่องอะไรล่ะครับอายะห์กุรอานเน้นว่ายังไงบิฮับลิลลาห์สามัคคีกันด้วยกับสายเชือกของอัลลอฮ์สามัคคีกันด้วยกับสายเชือกของอัลลอฮ์สามัคคียังไงครับนึกออกไหมต้องเข้าใจคำว่าสายเชือกของอัลลอฮ์ก่อนนะครับคำว่าสายเชือกของอัลลอฮ์ในที่นี้นะครับหมายถึงหลักการกฎเกณฑ์หรือบทบัญญัติบัญชาที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นอะไรที่มันทำให้ห่างไกลจากการระลึกถึงอัลลอฮ์เราสามัคคีไม่ได้แต่ไม่ได้แปลว่างั้นแตกกันดีกว่านะครับสามัคคีไม่ได้ในที่นี้คือเราก็จะต้องปีกตัวออกมาแล้วก็เจรจาให้เขาได้เข้าใจว่าทำไมเราถึงร่วมไม่ได้วันวาเลนไทน์ทำไมไม่สามัคคีกันล่ะมุสลิมมอบดอกไม้ให้กันสิมอบอะไรนะครับช็อกโกแลตหรือสัญญาณที่มันเป็นลักษณะของการส่งต่อความรักให้กันสิทำไมอะครับของมุสลิมเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยไม่ยอมรวมกันบิฮับลิลลาห์ครับเรามีเงื่อนไขว่ามันจะต้องอยู่ในกฎเกณฑ์สายเชื่อของอัลลอฮ์ดังนั้นเราจะไปรวมมั่วๆซั่วๆเนี่ยไม่ได้อะไรที่มันไม่ได้อยู่ในหลักธรรมคำสอนของอิสลามเนี่ยเราไปรวมเนี่ยก็เท่ากับว่าเรานั้นไปเห็นด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่พอใจนะครับดังนั้นเราก็เลยต้องแยกออกนะครับบิฮับลิลลาห์เป็นเงื่อนไขว่าจะต้องสามัคคีด้วยกับกฎเกณฑ์ที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นนะครับท่านอับดุลลอฮ์มัสอูดนะครับหนึ่งในซอฮาบะที่ฮาฟิซท่องจำอัลกุรอานทั้งเล่มนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีอย่างมากเนี่ยนะครับท่านนบีบอกว่าจะเรียนกุรอานเนี่ยไปเรียนกับอับดุลลอฮ์มัสอูดนะครับเพราะว่าท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้เรื่องกุรอานอย่างมากเนี่ยท่านได้อธิบายว่าบิฮับลิลลาห์เนี่ยในที่นี้หมายถึงอัลญะมาอะฮับลุลลอฮ์ฮับลุลลอฮิญะมาอะสายเชือกของอัลลอฮ์เนี่ยก็คือสิ่งที่มันจะทำให้เกิดญะมาอะถึงแม้ว่าจะมีแค่คนเดียวก็เป็นญะมาอะได้ยกตัวอย่างใครครับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามเนี่ยในวันกิยามะห์นะครับท่านมาหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยในสภาพที่แทบจะไม่มีคนติดตามท่านเลยเพราะประชาชาติของท่านเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ยอมเชื่อฟังต่อท่านนบีนูห์เนี่ยเผยแผ่อิสลามกี่ปีครับ1,050ปีหรือ950ปีนะครับ950ปีแต่มีคนศรัทธานบีนูห์นะครับอิหม่ามอิบนุกะซีรระบุเอาไว้เนี่ย80กว่าคนบางรายงานระบุ83คนเยอะไหมคือ10ปี100ปีนะครับยังไม่ได้10คนเลยคือมันเป็นสิ่งที่เหมือนจะเป็นตัวชี้วัดที่บอกว่านบีนูห์ไม่ประสบความสำเร็จในการดะวะแต่เปล่าเลยครับนบีนูห์ประสบความสำเร็จในการดะวะเพราะคนที่จะเป็นคนที่ดะวะในยุคปัจจุบันนี้นะครับต้องศึกษาการดะวะของท่านนบีนูห์หมายความว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันไม่ได้เสียเปล่ามันยังเป็นคำสอนจนถึงปัจจุบันนี้และจะอยู่ถึงวันกิยามะห์ด้วยซ้ำนะครับดังนั้นครับที่กำลังจะบอกกับพวกเราเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีจำนวนน้อยมุสลิมเราจะมีจำนวนน้อยแต่นั่นก็ถือว่าเป็นญะมาอะห์หากเรายังคงยึดมั่นในสายเชื่อของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะครับว่าท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยกานะอุมมะนบีอิบรอฮีมคนเดียวนะครับเปรียบเสมือนกับอุมมะห์เลยนบีอิบรอฮีมคนเดียวแต่เปรียบเสมือนกับอุมมะห์ได้เนื่องจากท่านยึดมั่นในบิฮับลิลลาห์สายเชือกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้ก็ตามที่ท่านอับดุลลอฮ์มัสอูดนะครับซอฮาบะห์ของท่านนบีนั้นได้ขยายความให้เราได้เข้าใจมากขึ้นดังนั้นประการแรกเข้าใจแล้วนะครับว่าเราต้องสมัครสามัคคีกันในเรื่องของบิฮับลิลลาห์นะครับด้วยกับสายเชือกของอัลลอฮ์สมมติจะได้เห็นภาพในญะมาอะห์ของเราในชมรมของเรามีคนทำสิ่งที่มันผิดเราบอกว่าเราต้องยึดมั่นในสายเชื่อของอัลลอฮ์คนนี้ไม่ได้ยึดมั่นเคลียร์ออกไปเลยทำอย่างนี้ถูกไหมครับไม่ถูกทำยังไงล่ะไปดึงให้เขาเข้ามาสู่ญะมาอะห์สิครับนั่นเป็นหน้าที่ของบรรดาผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ยที่จะต้องมีการเรียกร้องแล้วก็เชิญชวนเนี่ยเหมือนกับการอาดานอยากให้เรานั้นได้ถอดบทเรียนจากการละหมาดกันต่อนะครับว่าทำไมละหมาดญะมาอะห์ต้องมีการอาดานทำไมครับจะได้เป็นการประกาศและเรียกร้องมาสู่การละหมาด
เหมือนกันครับการใช้ชีวิตของพวกเราเนี่ยถ้ามีคนหนึ่งแตกจากญะมาอะห์ไปเนี่ยใช้วิธีเหมือนการอาซานนี่แหละเรียกเข้ามานะครับประกาศเข้ามาฮัยยาลศอลาฮัยยาลัลฟะลาห์มาสู่การละหมาดมาสู่ชัยชนะนะครับดังนั้นหากว่าเรานั้นเห็นเพื่อนกำลังออกไปจากญะมาอะห์เนี่ยนะครับชัยฏอนเนี่ยท่านนบีได้ยกตัวอย่างหะดีษบทนึงเนี่ยนะครับว่าชัยฏอนเนี่ยในบางครั้งเนี่ยกะดิบมันเหมือนกับสัตว์มันเหมือนกับเขาเรียกนะครับหมาป่าหรือสุนัขจิ้งจอกที่มันคอยที่จะกัดกินกับผู้ศรัทธาที่แตกออกจากญะมาอะห์ไปนะครับดังนั้นเราเห็นเพื่อนของเราที่กำลังหลุดออกจากญะมาอะห์เนี่ยเหมือนกับแกะที่หลุดออกจากฝูงนะครับชัยฏอนเนี่ยมันจะจ้องเล่นงานเราเองก็เหมือนกันเวลาเราอยู่เพียงลำพังแล้วรู้สึกไหมครับว่าอีหม่านเราอ่อนอยู่เพียงลำพังอยู่ตัวคนเดียวรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ค่อยอยากอ่านกุรอานเลยไม่ค่อยอยากจะละหมาดฟัดดูเลยไม่ค่อยอยากจะละหมาดเป็นญะมาอะห์ไม่ค่อยที่อยากจะทำอะไรที่เป็นการกระทำความดีต่ออัลลอฮ์เลยทำไมอะครับเพราะนั่นอะเรากำลังโดนชัยฏอนเนี่ยตะคุบอยู่นะครับเรากำลังโดนชัยฏอนท่านนบียกตัวอย่างให้เห็นภาพแบบชัดมากเพราะสมัยก่อนอาหรับเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะแล้วก็ต้องระวังจากเรื่องของสัตว์ดุร้ายทั้งหลายหนึ่งในนั้นก็คือพวกหมาป่าเนี่ยนะครับที่มันคอยที่จะมาจ้องมากัดกินกับฝูงแกะเนี่ยนะครับท่านนบีก็เลยยกตัวอย่างแบบนี้นะครับจนกระทั่งทำให้บรรดาซอฮาบะเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่ใช่คนธรรมดาที่เป็นเรื่องของความอ่อนแอนะครับระดับซอฮาบะเองเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าพอเวลาไม่ได้อยู่กับนบีแล้วเนี่ยหัวใจของฉันเนี่ยมันอ่อนแอเหลือเกินอีหม่านหนึ่งในตัวอย่างท่านฮัมดอละเราอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้กันมาบ้าง นะครับท่านฮัมดอละเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเนี่ยไปหาท่านอบูบักรแล้วก็ไปบอกกับท่านอบูบักรว่านาฟะกวะฮัมดอละอบูบักรยาอบาบักนาฟะกวะฮัมดอละฮัมดอละเป็นมุนาฟิกแล้วท่านอบูบักรฮัมดอละเนี่ยหมายถึงตัวท่านเองนะครับท่านไปบอกกับท่านอบูบักรว่าท่านอบูบักรฉันน่ะเป็นมุนาฟิกแล้วท่านอบูบักรก็เลยถามว่าทำไมท่านถึงพูดประโยคนี้ล่ะเป็นมุนาฟิกยังไงท่านฮัมดอละบอกว่าเวลาฉันอยู่กับนบีอ่ะนะฉันเนี่ยอีหม่านสูงเหลือเกินรู้สึกอยากจะศึกษาเรื่องราวของอิสลามดิกรุลลอฮ์ตลอดระลึกถึงอัลลอฮ์ตลอดแต่เวลามาอยู่เพียงลำพังมาอยู่กับลูกของฉันมาอยู่กับภรรยาของฉันแล้วเนี่ยฉันจะรู้สึกว่าอีหม่านของฉันเนี่ยอ่อนลงก็เลยคิดว่าเป็นมุนาฟิกแล้วท่านอบูบักรเหมือนจะตักเตือนแต่ท่านอบูบักรก็บอกว่านาฟะกออบูบักรอบูบักรก็มุนาฟิกด้วยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าฉันเนี่ยตอนอยู่กับนบีก็รู้สึกว่าอีหม่านสูงเหลือเกินแต่พอเวลาห่างจากท่านนบีไปเนี่ยรู้สึกว่าอีหม่านของฉันหรือความศรัทธาที่มีต่ออัลเลาะห์เนี่ยมันกลับน้อยลง2คนนี้ก็เลยไปปรึกษานบีครับไปหาท่านนบีแล้วก็บอกว่าเนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนบีบอกว่าซาอะตันวะซาอะมันเป็นช่วงเวลาอีหม่านเนี่ยมันเพิ่มและอีหม่านมันก็ลดดังนั้นวิธีการที่จะทําให้อีหม่านเพิ่มได้เนี่ยคือการรักษาญะมาอะห์บิฮับลิลลาห์นะครับญะมาอะห์ที่อยู่ในสายเชือกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับส่วนต่อมาครับส่วนที่ส่งเสริมให้เรานั้นยึดมั่นในญะมาอะห์ประการแรกนะครับอัญญะมาอะตุนิอะมะตุนอัญญะมาอะตุนิอะมะแปลว่าอะไรครับการอยู่ร่วมกันเป็นญะมาอะห์ถือเป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการอยู่ร่วมกันเป็นญะมาอะห์นะครับถือเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยืนยันในอายะห์กุรอานนะครับตามที่จะอ่านให้กับพวกเราได้ฟังจดเป็นอายะห์แล้วไปศึกษาต่อได้นะครับอยู่ในซูเราะห์อัลอันฟาลอยู่ในซูเราะห์อัลอันฟาลนะครับอายะห์ที่62 63เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะครับว่าเอ๊ะญะมาอะห์มีเป็นความโปรดปรานอย่างไรนะครับอัลลอฮ์บอกดังนี้ครับฮุวัลลซีอัยยะดะกะบินัสริฮิวะบิลมุอ์มินีนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้ทรงให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือแก่ท่านนบีบินัสริฮิด้วยกับชัยชนะวะบิลมุอ์มินีนด้วยกับการพิชิตและด้วยกับผู้ศรัทธาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสามารถให้ท่านนบีประสบความสําเร็จคนเดียวก็ได้แต่ท่านนบีนั้นมีญะมาอะห์ครับมีญะมาอะห์จากบรรดาหมู่ซอฮาบะห์เลยทําให้ประสบความสําเร็จนะครับในมุมของการดำเนินชีวิตเนี่ยหากว่าเราทำงานคนเดียวกับการทำงานเป็นกลุ่มแน่นอนครับการทำงานเป็นกลุ่มเป็นญะมาอะห์เนี่ยจะมีคุณภาพมากกว่าและประสบความสำเร็จเนี่ยมากกว่าหลายๆคนคิดค้านในใจไม่อะญะมาอะห์นี่เล่นอย่างเดียวเลยเวลาอยู่คนเดียวรู้สึกจริงจังกับงานมากกว่าอันนี้เป็นความผิดส่วนตัวนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าหากว่าเรามีอุดมการณ์เดียวกันมามีการปรับทัศนคติมีการปรับทิศทางการทำงานแล้วนะครับแล้วร่วมกันลงมือในการทำงานสักชิ้นนึงเนี่ยก็จะมีคุณภาพมากกว่าการทำงานคนเดียวอย่างแน่นอนตามที่อัลลอฮ์ได้ยืนยันเอาไว้นะครับว่าอัลลอฮ์ประใบนะกูรูบิฮิมแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เกิดความผูกพันหรือว่าเกิดความรักให้เกิดขึ้นระหว่างหัวใจของพวกเขาเราอัลฟัตตะมาฟินอัฟดิจามีอามาอัลลอฮ์ตะใบนะกูรูบิฮิม
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะบอกกับพวกเราด้วยนะครับว่าการที่จะทำให้เกิดความรักกันระหว่างญะมาอะห์เนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่ซ่อนเร้นอยู่วิธีการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกก็คือการที่เรานั้นพยายามที่จะให้คน2คนหรือกลุ่มของเราเนี่ยมีความรักซึ่งกันและกันเนี่ยเราไม่สามารถทำได้ถึงแม้ว่าจะต้องทุ่มงบประมาณเนี่ยหลายล้านหลายหมื่นก็ตามทำไมอะครับพออัลลอฮ์บอกว่าเราอันฟักตะมาฟินอัฟถึงแม้ว่าพวกท่านทั้งหลายจะจ่ายทรัพย์สินทั้งหมดที่มันมีคุณค่าอยู่ในแผ่นดินทั้งหมดนี้นะครับเพื่อที่จะให้คนคนหนึ่งเนี่ยมีความสนิทสนมกันกับอีกคนหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าทำไม่ได้แต่ใครเป็นผู้ทำให้เกิดความสนิทกันครับบิฮับลิลละครับด้วยกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละครับมาอัลลัฟตะบัยนะกุลูบิฮิมไม่สามารถทำให้เกิดความผูกพันระหว่างหัวใจกันได้วะลากินนัลลอฮะอัลลัฟะบัยนะฮุมแต่บุคคลที่ทำให้เกิดความรักกันระหว่างญะมาอะห์เนี่ยคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นครับวิธีการที่จะทำให้เรานั้นมีความรักกันคือการละหมาดร่วมกันพยายามรักษาการละหมาดร่วมกันจะทำให้เกิดญะมาอะห์ที่เข้มแข็งผมขออนุญาตยกตัวอย่างองค์กรที่ทำงานศาสนานะครับยกตัวอย่างวัดชาแนลนะครับองค์กรอื่นผมเชื่อว่ามีองค์กรที่เป็นลักษณะแบบนี้อีกเยอะแล้วก็มีคุณภาพในสังคมนะครับวัดชาแนลหลายๆคนรู้จักมีใครไม่รู้จักวัดชาแนลไหมครับถ้าไม่รู้จักก็รู้จักด้วยนะครับวัดชาแนลเป็นสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งนะครับที่เผยแพร่เรื่องราวของอิสลามนะครับกำลังจะบอกว่าวัดชาแนลเป็นองค์กรที่ถึงเวลาอาดานทุกคนต้องมาละหมาดเป็นญะมาอะห์ถึงเวลาอาดานถึงเวลาละหมาดนะครับจะเป็น MCR ที่คอยควบคุมการออกอากาศนะครับหรือจะเป็นตากล้องที่คอยถ่ายรายการต่างๆที่มีรายการสดรายการเทปรายการแห้ต่างๆเนี่ยนะครับหรือจะเป็นพ่อครัวเพราะฉะนั้นมีพ่อครัวด้วยนะครับใครที่เคยไปเยี่ยมเนี่ยก็จะเห็นว่ามีส่วนต่างๆเยอะนะครับหรือจะเป็นฝ่ายโปรดักชั่นที่คอยเขียนบทคอยดูแลเรื่องการควบคุมการผลิตต่างๆเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยต้องมาละหมาดบางคนบอกอ้าวแล้วอย่างนี้เวลาออกอากาศสดอยู่แล้วมาละหมาดยังไงลองสังเกตจะไม่มีรายการที่ชนกับเวลาละหมาดเลยเพราะเราเอามาตรฐานของการละหมาดเนี่ยเป็นการบริหารองค์กรดังนั้นครับชมรมมุสลิมถ้าหากว่าถึงเวลาละหมาดคนในชมรมเนี่ยมาละหมาดร่วมกันที่ชมรมที่นี่มีห้องละหมาดไหมครับเป็นห้องของชมรมใช่ไหมครับถ้ามีเนี่ยถึงเวลาละหมาดแล้วเรามาละหมาดร่วมกันแบบนี้นะครับเรากำลังยึดมั่นในสายเชื่อของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่นะครับแล้วความรักเนี่ยจากที่เราอาจจะเคยบาดหมางเคยไม่ชอบพอกันเนี่ยนะครับในกลุ่มในญะมาอะห์ของเราเนี่ยมันจะถูกประสานสัมพันธ์ได้ด้วยกับการละหมาดนะครับมันจะถูกประสานสัมพันธ์ตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะครับว่าวะลากินนัลลอฮะอัลลัฟะบัยนะกุลูบิฮิมอัลลอฮ์คือผู้ทรงทำให้เกิดความผูกพันระหว่างหัวใจแต่ละดวงเนี่ยเพราะใครเป็นเจ้าของหัวใจล่ะครับอัลลอฮ์ครับเป็นเจ้าของหัวใจอัลลอฮ์สามารถทำให้ใจนี้ไปสัมพันธ์กับใจนี้ไม่ต้องรอวันที่14กุมภาก็รักกันได้นะครับหมายถึงว่าหัวใจของบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับไม่ต้องรอวันไหนที่จะมีความสำคัญเนี่ยทุกวันเราสามารถรักกันได้และสามารถบอกรักกันได้ด้วยนะครับดังนั้นในญะมาอะห์เนี่ยความผูกพันที่เกิดขึ้นญะมาอะห์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นเนี่ยมะตามที่ได้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตรงนี้นะครับประการแรกประการต่อมานะครับอันญะมาอะตุเราะห์มะญะมาอะห์ไม่ใช่เป็นความปวดบานอย่างเดียวแล้วแต่จะเป็นความเมตตาที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามสำนวนหะดีษที่ท่านนบีได้บอกว่าอันญะมาอะตุเราะห์มะตุนตรงๆเลยครับท่านนบีบอกว่าอันญะมาอะห์การอยู่ร่วมกันเป็นญะมาอะห์เนี่ยมีความผูกพันกันเนี่ยเราะห์มะนับเป็นความปวดบานที่มาจากอัลลอฮ์ก่อนนบีจะมานะครับใครที่เคยศึกษาประวัติศาสตร์ก่อนที่ท่านนบีเนี่ยจะรับวะฮีการเป็นนบีและทำหน้าที่ในการเผยแพร่สัจธรรมเนี่ยนะครับเผ่าอาวส์กับเผ่าคอซรอชที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับเป็น2คู่อริที่ไม่เคยมีความสนิทสนมกันเลยครับแล้วใครอยู่เบื้องหลังรู้มั้ยครับถ้าพูดไปแล้วพวกเราต้องแบบจริงเหรอนะครับเพราะว่าเบื้องหลังที่เคยสร้างความแตกแยกระหว่างมุสลิมหรือระหว่างบรรดาบุคคลต่างๆนั้นปัจจุบันก็ยังคงเป็นกลุ่มนี้แหละครับเดาออกมั้ยครับว่าเป็นใครยิวครับยิวเป็นผู้ขายอาวุธให้เผ่าอาวส์แล้วก็เป็นผู้ขายอาวุธให้กับเผ่าคอซรอชมาทะเลาะเบาะแว้งกันเป็น10ปีครับทำการเข่นฆ่ากันทำการทำสงครามกันเนี่ยนะครับระหว่าง2เผ่านี้ที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยพอท่านนบีมามะดีนะห์แล้วท่านนบียื่นคำว่ามุอาคอให้การเป็นพี่น้องกันนบีมาละลายในเรื่องของพฤติกรรมการทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันว่านบีเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ทำให้เผ่าอาวส์กับเผ่าคอซรอชเนี่ยมาสนิทสนมกันแต่อัลลอฮ์ต่างหากว่าแล้วกินอัลลอฮ์อัลลอฮ์ฟะบัยนะกูลูบิฮิมอัลลอฮ์เป็นผู้ทำให้เกิดสิ่งนี้แล้วมันสอดคล้องกับประการเหตุผลประการหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานนบีมา
อัลลอฮ์ได้บอกกับอายะห์กุรอานนะครับที่พูดถึงเรื่องการประทานนบีมาว่ายังไงครับว่ามาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนอัลลอฮ์ไม่ได้ประทานนบีมาเว้นแต่ว่าจะเป็นการมอบความเมตตาให้กับประชาชาติให้กับประชาคมโลกดังนั้นครับเผ่าเอาเผ่าคอซรอชสนิทสนมกันได้เนื่องจากอิสลามเนื่องจากบิฮับลิลแล้วดังนั้นญะมาอะห์เกิดขึ้นเลยพอเอาคอซรอชสนิทสนมกันแล้วเนี่ยกลายเป็นญะมาอะห์ขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นการอยู่ร่วมกันเป็นญะมาอะห์เป็นความโปรดปรานเป็นความเมตตาที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นนะครับหลังจากที่เราได้รับความโปรดปรานความเมตตาจากอัลลอฮ์แล้วประการสำคัญอีกประการนึงนะครับก็คือฟิลญะมาอะติอัลอิสมะฟิลญะมาอะติอัลอิสมะแปลว่าการอยู่ร่วมกันเป็นญะมาอะห์นั้นมีสิทธิ์ที่จะได้ลบล้างความผิดด้วยดูสิครับหากว่าเรารักษาญะมาอะห์ไม่เพียงแต่ที่เรานั้นได้รับความโปรดปรานได้รับเนียมะห์อย่างเดียวแล้วนะครับแต่มีสิทธิ์ที่เรานั้นจะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการปกป้องให้พ้นจากความผิดได้เช่นเดียวกันยังไงครับอายะห์กุรอานได้พูดถึงส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเหตุผลในเรื่องราวดังกล่าวนี้นะครับว่าวะมักตะลักตุมฟีฮิมินชัยฟะฮุกมูฮูอิลัลลอฮ์เมื่อญะมาอะห์มีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างกันแล้วนะครับสิ่งนึงที่เป็นญะมาอะห์เราบอกแล้วว่าบิฮับลิลลาห์ใช่มั้ยครับเราต้องไปหาคำตัดสินที่มาจากอัลลอฮ์เวลาใครทะเลาะเบาะแว้งกันในกลุ่มมีปัญหาอะไรที่มันไม่ตรงกันในกลุ่มจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฟังโต๊ะครูคนละคนก็ตามนะครับผมเชื่อว่าอาจจะมีเกิดขึ้นในแต่ละชมรมด้วยเพราะว่ามีปัญหาบางชมรมที่แบบว่าโต๊ะครูคนนี้มาผมไม่มาฟังหรอกทำไมอ่ะไม่ใช่แนวผมฟังแล้วมันคันหูนะครับหรืออะไรต่างๆนานานี่มันอาจจะเกิดปัญหานี้ขึ้นนะครับเราอยากแก้ปัญหาที่ตัวบุคคลเราย้อนกลับมาที่หลักการนะครับเรื่องของตัวบุคคลก็คือบุคคลนะครับข้อผิดพลาดมันย่อมมีอยู่แล้วแต่อัลกุรอานไม่มีผิดนะครับอายะห์กุรอานไม่มีผิดแบบอย่างที่มาจากท่านรอซูลเนี่ยไม่มีผิดแล้วถ้าเกิดปัญหานี้ทำยังไงดีล่ะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแนะนำว่ายาอัยยูฮัลลีนาอามะนูโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอาตีอุลลอฮ์วะอาตีอุรรอซูลจงตออาเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ตออาเชื่อฟังต่อท่านรอซูลวะอูลิลอัมรีมินกุมและจงเชื่อฟังผู้นำของพวกท่านดังนั้นเชื่อว่าในชมรมน่าจะมีอามีฟนะครับอามีฟชมรมเนี่ยจะให้เขาเนี่ยเป็นบุคคลตัดสินอามีฟชมรมยิ้มเลยโอ้ยมีตัดสินสบายเลยเพราะเราเอียงไปทางโต๊ะครูคนนี้นะครับเราก็เลยตัดสินกันแบบนี้นะครับไม่ครับหมายถึงว่าตัดสินในเรื่องของอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวกับกิตาบุลลอฮ์แล้วก็ซุนนะห์เนี่ยนะครับเราก็ต้องตัดสินอย่างเป็นธรรมนะครับเราจะไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับแล้วก็อัลลอฮฺซุลตานได้บอกอีกนะครับว่าฟาตุนตานาซาตุมถ้าหากว่าทะเลาะกันนะในกลุ่มเองเนี่ยคุยอะไรกันไม่ลงตัวเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยฟีใช่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งฟารุดดูอิลลัลลอฮิวะรอซูลจงนำกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วก็รอซูลวันนี้รอซูลอยู่ไหมครับวันนี้ถ้ารอซูลอยู่ที่มาดีนะห์นะครับเราต้องเดินทางไปมาดีนะห์แล้วก็ไปที่กุโบร์นบีกุโบร์รอซูลนะครับคุยไม่ได้รอซูลในที่นี้หมายถึงตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราไปปรึกษาเหมือนกับบรรดาซอฮาบะห์เกิดความขัดแย้งอะไรกันแล้วเนี่ยไปหาท่านรอซูลนะครับแล้วก็ไปขอคำชี้ขาดฟัตวาจากท่านเนี่ยอันนี้ยังมีโอกาสแต่เราไม่ได้อยู่ในยุคนั้นแล้วครับท่านรอซูลไม่ได้อยู่กับเราแล้วเอายังไงชีวิตนะครับโต๊ะครูคนนี้กลุ่มนี้ก็ไม่เอาอีกจะไปปรึกษาโต๊ะครูอีกคนนึงอีกกลุ่มนึงก็ไม่เอาอีกยุบชมรมเลยดีไหมครับนะครับอันนี้จะมาก็จะแตกและชัยฏอนก็จะเข้ามาแทรกนะครับดังนั้นทำยังไงดีล่ะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แนะนำเอาไว้ตรงนี้คือไปหาอัลลอฮ์หารอซูลไปหาอัลลอฮ์ไปหารอซูลเราไม่ได้เป็นเด็กเรียนศาสนาไม่มีความรู้เรื่องศาสนาไปถามผู้รู้ในเมืองไทยไม่ได้งั้นไปถามผู้รู้ที่อินเดียแล้วกันจะได้คำตอบคุยกันไม่เข้าใจอีกนะครับดังนั้นทำยังไงดีล่ะครับเท่าที่สามารถตกลงการคุยกันและอย่าลืมอิสติคอรอห์เวลามีปัญหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยอิสติคอรอห์เราอยู่แต่เรื่องแต่งงานนะครับคือเราส่วนใหญ่เราจะได้ยินว่าเนี่ยจะแต่งงานนะต้องละหมาดอิสติกอรอนะใครจะเป็นคนในดูอาอย่างงั้นอย่างนี้นะครับไม่ใช่เรื่องแต่งงานอย่างเดียวนะอิสติกอรอจะซื้อรถก็อิสติกอรอครับเราจะเลือกเรียนสาขาอะไรเนี่ยก็อิสติกอรอเราจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยให้อัลเลาะห์เป็นผู้ตัดสินปัญหาในชมรมเช่นเดียวกันปัญหาในญะมาอะห์ในชมรมเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นในชมรมเนี่ยนะครับอิสติกอรอครับอามีนโดยเฉพาะเลยนะครับอามีนอิสติกอรอบรรดาสมาชิกในชมรมเนี่ยก็อิสติกอรอกันด้วยอิสติกอรอคือการละหมาดเพื่อให้อัลลอฮ์เนี่ยได้ชี้ทางออกให้กับเรานะครับว่าเราจะเอายังไงดีกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชมรมนะครับแล้วก็ให้เราคัดเลือกจากผู้รู้ที่เรามั่นใจในความรู้และมั่นใจในอิบาดะห์ด้วยอย่าเอามั่นใจในความรู้อย่างเดียวเพราะมีผู้รู้ที่มีความรู้จริงแต่ไม่ปฏิบัติตามความรู้ที่ตัวเองได้เรียนรู้หรือสอนเนี่ยก็มีเหมือนกันแล้วเราจะไว้ใจแบบนั้นหรอครับ
ผมเชื่อว่าพวกเราเนี่ยต้องมีวิจารณญาณนะครับในการที่จะเลือกรับฟังหรือเลือกติดตามกับผู้รู้ที่จะให้ประโยชน์กับสังคมนะครับฉะนั้นครับนี่แหละครับคือแนวทางฟารุดูอิลลอฮิวะรอซูลอินกุนตุมตุมินูนบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรดาลิกะค็อยรุนวะอัสนุตะวีลาดังกล่าวนี้ดีที่สุดแล้วในการที่เราจะย้อนกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วก็รอซูลดังนั้นครับวันนี้ถ้ารอซูลไม่อยู่แล้วปรึกษาไม่ได้นะครับแต่อัลลอฮ์ยังอยู่ครับอัลลอฮ์อัลฮัยยุลกอยยูมอัลลอฮ์ยังอยู่ปรึกษาอัลลอฮ์สิครับดูตัวอย่างท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามท่านนบียูซุฟบททดสอบเยอะมั้ยครับใครที่ศึกษาประวัติศาสตร์ท่านนบียูซุฟเนี่ยท่านนบียูซุฟโดนทดสอบตั้งแต่เริ่มต้นการเล่าเรื่องที่อัลลอฮ์ได้บอกในซูเราะห์ยูซุฟเลยฝันท่านนบียูซุฟมาถึงเนี่ยอัลลอฮ์ก็เล่าเรื่องความฝันเลยอินนีรออัยตุอะฮะดะอัชรอกาวกาบะฉันเห็นดวงดาวเนี่ย11ดวงวัชชัมซะวัลกอมัรดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์เนี่ยรออัยตุฮุมลิซาจิดีนเห็นว่ามันกำลังสุญูดต่อฉันคาราวะต่อฉันแล้วก็เล่าให้คุณพ่อฟังคุณพ่อก็บอกว่าอย่าเอาไปเล่าให้ใครฟังนะลูกเพราะว่าอินนัชชัยฏอนลิลอินซานอะดูวุมูบีนเพราะชัยฏอนมันคอยทำหน้าที่นะลูกชัยฏอนเป็นศัตรูตัวฉกาจของมนุษย์ทุกคนนะลูกยังไม่ทันใดเลยพี่อิจฉาไปแล้วครับพี่อิจฉาไปแล้วยังไม่ได้เล่าอะไรเลยนะแต่พี่อิจฉาไปแล้วแล้วความอิจฉารุนแรงถึงขั้นที่บอกฆ่ายูซุฟเลยดีกว่าอย่าดูถูกความอิจฉานะครับความอิจฉาบางครั้งเนี่ยมันรุนแรงมากนะครับถึงขั้นเอาแบบฆ่ากันไปเลยให้ตายไปข้างนึงเลยก็ได้นะครับสามารถทำได้ด้วยความอิจฉานี่แหละครับเพราะมันมาจากแนวทางของชัยฏอนแล้วยังไงครับพอนบียูซุฟโดนอิจฉาจากพี่ๆแล้วเนี่ยจับโยนลงบ่อโดนเอาไปขายกลายเป็นทาสนะครับไปอยู่ในบ้านใครก็ไม่รู้ห่างกับคุณพ่อเนี่ยนะครับบางรายงานระบุเนี่ยนะครับเท่าที่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ย80กว่าปีไม่ได้เจอพ่อ80กว่าปีถ้าปัจจุบันนี้ก็แก่มากนะครับแต่ในยุคนั้นนี่ก็อาจจะเป็นยุคที่อาจจะเป็นอายุมากแต่อาจจะยังไม่ถึงขั้นชราภาพมากนะครับเอาเป็นว่าระยะเวลา80ปีเนี่ยซุบฮานัลลอฮ์เราไม่ได้เจอคุณพ่อคุณแม่เนี่ยยังเราหลายๆคนเนี่ยมาจากต่างจังหวัดไม่ได้เจอคุณพ่อคุณแม่มาเรียนเทอมนึงเนี่ยก็ใจจะขาดแล้วหรือบางคนบอกว่าติดเพื่อนไปแล้วไม่ใช่ถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับแต่นบียูซุฟรักพ่อมากแล้วคุณพ่อก็รักลูกคนนี้มากนะครับบททดสอบเยอะเลยแต่ท่านนบียูซุฟนั้นมีความมั่นใจว่ายังไงเนี่ยต้องย้อนกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ท้ายที่สุดแล้วเป็นไงครับอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงดูแลกิจการนบียูซุฟทั้งหมดและจากความทุกข์ที่ประสบทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นความสุขได้เนื่องจากท่านนบียูซุฟนั้นได้ไม่ลืมนะครับที่จะย้อนกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอย่าลืมย้อนกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็จะให้การช่วยเหลือฟะฮุกมุฮูอิลัลลอฮ์การตัดสินอยู่ที่อัลลอฮ์นะครับเราอิสติคอเราะห์ได้แล้วก็เลือกแล้วก็ปรึกษากันในญะมาอะห์อินชาอัลลอฮ์ทางออกก็จะตามมาได้นะครับดังนั้นครับนี่คือทางออกของมีการมีปัญหาในญะมาอะห์นะครับประการต่อมานะครับเอาอัลลอฮ์นี่มาอันญะมาอะห์การช่วยเหลือของอัลลอฮ์จะอยู่กับญะมาอะห์การช่วยเหลือของอัลลอฮ์นั้นจะอยู่กับญะมาอะห์หะดีษบทนี้ชัดมากนะครับสำนวนหะดีษจากการบันทึกของอิหม่ามติรมิซีเนี่ยระบุว่ายาดุลลอฮ์นี่มาอันญะมาอะห์พระหัตถ์ของอัลลอฮ์นั้นจะทรงอยู่กับญะมาอะห์อุลามะบอกว่าพระหัตถ์ในที่นี้คือการให้การช่วยเหลือนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากว่าอัลลอฮ์รักใครแล้วรักญะมาอะห์ไหนแล้วเนี่ยนะครับญะมาอะห์นั้นเนี่ยจะเป็นญะมาอะห์ที่เป็นที่รักของผู้คนด้วยแล้วในกลุ่มเนี่ยก็จะมีความรักมีความสนิทสนมซึ่งกันและกันด้วยนะครับดังนั้นอย่าพยายามทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างญะมาอะห์ให้พยายามประสานความรักกันให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับระหว่างญะมาอะห์ทำยังไงล่ะครับเงื่อนไขของการได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์คือการช่วยเหลืออัลลอฮ์งงไหมอัลลอฮ์ต้องการการช่วยเหลือไหมครับไม่ต้องการแต่ศาสนาของอัลลอฮ์ยังคงต้องการการช่วยเหลือการช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์ทำยังไงครับเผยแพร่สิครับเนี่ยจากกิจกรรมแบบนี้เนี่ยเป็นการช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์เพราะเราเนี่ยพอได้ฟังเรื่องราวของศาสนาแล้วทำให้จิตใจเรารู้สึกอยากทำงานศาสนามากขึ้นอยากอยู่ใกล้ชิดกับศาสนามากขึ้นเนี่ยนะครับแล้วนั่นเนี่ยการได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ก็จะตามมาดังนั้นอัลลอฮ์ทรงลาบอกว่ายาอิฮัลลาดีนอามานูอินตันซุรุลลอฮ์ยันซุรกุมหากพวกท่านให้การช่วยเหลืออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้การช่วยเหลือกับพวกท่านดังนั้นให้ญะมาอะห์ของเราเนี่ยเป็นญะมาอะห์ที่ทำงานศาสนาไปด้วยนะครับอย่าเพียงแค่รวมตัวกันขำๆนะครับรวมตัวกันเพื่อได้งบประมาณมาแล้วก็เราก็มาเลี้ยงกันบ้างมาจัดบรรยายทีแล้วก็เดี๋ยวซื้อชิฟฟ่อนมากินบ้างนะครับแล้วก็น้ำแดงน้ำหวานอะไรนะครับก็มาเสิร์ฟกันบ้างไม่เพียงแค่นี้นะครับเราอย่าลืมที่จะเสิร์ฟความรู้แล้วก็เสิร์ฟอีหม่านให้มันอยู่ในหัวใจของเราแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติด้วยเราถึงจะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประการต่อมาครับอันจะมาอัตุซิมมาตุนบาริซะแปลว่าการรักษาญะมาอะห์นั้นนับเป็นความประเสริฐที่มัน
ประจักษ์ชัดนะครับหรือว่าเป็นความสวยงามที่มันจะส่งผลย้อนกลับไปหาสังคมด้วยหากว่าสังคมใดที่มีญะมาอะห์ที่ดีโดยเฉพาะญะมาอะห์ที่เป็นเยาวชนเนี่ยนะครับก็จะส่งผลที่ดีงามที่เกิดขึ้นกับสังคมเนี่ยอย่างมากมายยังไงล่ะครับแต่ต้องทําตามเงื่อนไขนี้นะครับเดี๋ยวใครที่สามารถจดได้เนี่ยลองจดดูนะครับว่าญะมาอะห์ของเราทําตามเงื่อนไขนี้หรือยังนะครับญะมาอะห์เนี่ยอายะห์กุรอานนะครับในซูเราะห์ตาวบะห์อายะห์ที่71เนี่ยนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงลักษณะหนึ่งของญะมาอะห์ที่สวยงามนะครับพูดถึงลักษณะของญะมาอะห์ที่โดดเด่นคำว่าซิมมะตุลแปลที่สามแปลว่าโดดเด่นนะครับแล้วก็เป็นที่ประจักษ์แล้วก็เป็นความสวยงามนะครับญะมาอะห์ที่ว่านั้นอายะห์กุรอานซูเราะห์ตาวบะห์อายะห์ที่71เนี่ยระบุเอาไว้นะครับผมแนะนำให้ทุกคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกุรอานติดเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็พยายามที่จะศึกษาอย่าให้มีแต่แอปพลิเคชันแบบสนุกสนานคุกกี้รันทั้งวันอะไรแบบนี้ไม่เอานะครับให้มีอัลกุรอานแล้วก็ศึกษาจากอัลกุรอานไปด้วยนะครับอัตตอบะห์อายะห์ที่71อัลเลาะห์ได้บอกเอาไว้นะครับว่าวัลมุอ์มินูนวัลมุอ์มินาตุบะอ์ดูฮุมเอาลิยาอูบะและบรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงนั้นบะอ์ดูฮุมเอาลิยาอูบะบางส่วนของเขานั้นจะเป็นที่รักหรือเป็นผู้นำซึ่งกันและกันยะอ์มุรูนบิลมะอรูฟลักษณะของญะมาอะห์นะครับสั่งใช้กันในเรื่องคุณงามความดีญะมาอะห์เราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ทำดีคนเดียวด้วยนะครับอิสลามไม่ส่งเสริมให้ทำดีคนเดียวอิสลามไม่สอนให้เรานะเห็นแก่ตัวนะครับเราอย่าเอาดีคนเดียวแต่ดีเนี่ยกลุ่มของเราก็ต้องดีไปด้วยยะมูรูนบิลมะอรูฟสั่งใช้กันในเรื่องคุณงามความดีวะยันฮาวนะอานิลมุนกัรแล้วก็ห้ามปรามกันในเรื่องความชั่วเห็นเพื่อนทำความผิดอะไรผมเชื่อว่ามันยากโดยเฉพาะใครที่ยังไม่เคยตักเตือนหรือบอกกล่าวกับเพื่อนที่ทำความผิดเลยนะครับจะเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยมันก็ยากกันทั้งนั้นแหละครับหมายถึงว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการทำความผิดครั้งแรกบางทีก็ยากนะครับเช่นการเป็นแฟนอย่างเงี้ยผู้ชายคนนึงจะจีบผู้หญิงคนนึงเนี่ยง่ายไหมครับไม่เคยจีบกันนะพวกเราไม่มีแฟนกันนะครับทำดีแล้วนะครับดังนั้นการจะทำความผิดเนี่ยเวลาเริ่มต้นอะไรครั้งแรกเนี่ยมันก็ยากการทำความดีก็ไม่ง่ายเหมือนกันต้องอาศัยการฝึกฝนดังนั้นอยู่ๆเราจะไปบอกเพื่อนให้มาละหมาดเนี่ยเขินที่เราเขินจะไปพูดยังไงเนี่ยแต่นึกคำพูดก่อนส่งเป็นข้อความไปดีไหมอะไรดีไหมนะครับทำสติกเกอร์ละหมาดชวนละหมาดดีไหมเพื่อให้เพื่อนเนี่ยได้ไปละหมาดยังเขินอยู่ไม่ต้องเขินแล้วเดินไปเลยบอกเขาตรงๆเลยบอกว่าเฮ้ยไปละหมาดกันได้เวลาละหมาดแล้วคนที่หัวใจของเขายังมีศรัทธาอยู่เนี่ยมันสะกิดเหมือนกันครับถึงแม้ว่าเขาจะแบบเฮ้ยยังไม่ว่าเดี๋ยวติดเรียนเนี่ยมีเรียนตอนเที่ยงเนี่ยไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวอาจารย์เขาว่าขาดหลายครั้งแล้วข้ออ้างต่างๆก็จะติดตามมาแต่อย่างน้อยๆเราสะกิดต่อมอีหม่านเขาแล้วครับสะกิดต่อมอีหม่านเขาแล้วดังนั้นเนี่ยให้มีบรรยากาศในการเชิญชวนไปสู่ความดีวะยันฮาวนะอานิลมุนกัรแล้วก็ห้ามปรามกันในเรื่องความชั่วไอ้เพื่อนกําลังทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องบ่อยๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเพื่อนที่อาจจะอยู่ในห้องเดียวกันพักที่เดียวกันเนี่ยนะครับหรือว่าอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยอย่าปล่อยให้เพื่อนทําความผิดถ้าหากว่าเราปล่อยเพื่อนทําความผิดเนี่ยเราไม่รักเพื่อนเลยนะครับเราเป็นคนที่แย่มากเลยนะครับวันกิยามะห์เราก็ต้องถูกสอบสวนด้วยว่าทำไมปล่อยให้เพื่อนของเราเป็นแบบนี้ทั้งนั้นที่เรานั้นมีโอกาสในการตักเตือนผมบอกแล้วว่ายากแต่ต้องทำนะครับประการต่อมาว่าอยู่ที่มุนัสซอลาดำรงไว้ซึ่งการละหมาดญะมาอะห์นี้จะเป็นญะมาอะห์ที่ซิมมะตุลบาริซะจะเป็นญะมาอะห์ที่มีความประเสริฐมีความโดดเด่นได้เนี่ยต้องดำรงไว้ซึ่งการละหมาดเป็นญะมาอะห์ด้วยวะยุตูนัซซะกาแล้วก็ออกซะกาตด้วยเรามีตังออกซะกาตนึงครับยังไม่มีเก็บให้ได้นะครับแล้วก็ไปออกซะกาตให้ได้หรือซะกาตุลฟิตหรือซอดาเกาะเอาเงินชมรมทําซอดาเกาะบ้างไปเลี้ยงอาหารเด็กกําพร้าบ้างไปจัดกิจกรรมให้กับคนยากไร้ยากจนบ้างนี่ก็จะเป็นการทําให้ญะมาอะห์ของเรานั้นน่ะมันมีความโดดเด่นแล้วก็มีคุณภาพขึ้นมาได้ทันทีนะครับวะยูตีอูนัลลอฮะวะรอซูลอะตออาเชื่อฟังต่ออัลเลาะห์แล้วก็รอซูลประเด็นนี้สําคัญมากถ้าญะมาอะห์ทําทุกอย่างเลยแต่ไม่ยอมต่ออาเชื่อฟังต่ออัลเลาะห์แล้วก็รอซูลเนี่ยมันก็ไม่ดีแน่นอนนะครับอุลาอิกะซะยัรฮะมุฮุมุลลอฮ์กลุ่มเหล่านี้ญะมาอะห์นี้จะได้รับความเราะห์มะห์ความเมตตาจากอัลเลาะห์อินนัลลอฮะอะซีซุนฮะกีมแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงสูงส่งนะครับอันนี้เป็นลักษณะหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้นะครับถึงลักษณะของญะมาอะห์ที่มีความประเสริฐอย่างมากมายนะครับยังไม่จบเท่านี้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้พูดถึงลักษณะของญะมาอะห์ที่ดีอีกประการนึงเนี่ยจริงๆแล้วผู้ศรัทธานี่คือญะมาอะห์แหละครับผมกับพวกเราทั้งหมดเนี่ยก็เป็นญะมาอะห์เพราะเรานั้นมีกะลิมะห์เดียวกัน
เรามีการปฏิญาณตนเดียวกันถึงแม้ว่าเราจะอยู่คนละที่กันเราไม่ได้เรียนสถาบันเดียวกันนะครับเราจะอยู่คนละสถานะกันแต่ทั้งหมดนั้นเรามีสถานะเดียวกันคือการเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นท่านนบีได้บอกเอาไว้นะครับเป็นหะดีษที่เราน่าจะคุ้นๆกันมีใครเคยเข้าค่ายภาคฤดูร้อนบ้างครับมีมั้ยค่ายอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อนมีมั้ยครับยกมือก็ได้นะครับไม่ว่านะครับน่าจะมีนะครับเพราะว่าค่ายอบรมภาคฤดูร้อนเนี่ยเขาจะมีสโลแกนค่ายมุสลิมเป็นพี่น้องกันเคยได้ยินไหมเปรียบประดุจเรือนร่างเดียวกันส่วนหนึ่งส่วนใดเจ็บส่วนอื่นย่อมเจ็บไปด้วยตะบีดแล้วก็อัลลอฮฺอักบัรกันนะฮะอันนี้เป็นสำนวนค่ายนะครับแต่สิ่งที่กำลังจะบอกคือเอามาจากฮะดีษนบีเนี่ยแหละครับแต่เราเอาเป็นแค่สำนวนน่ะแล้วเด็กๆก็ท่องจำเพียงแค่สำนวนแต่ไม่รู้สึกแบบว่ามันเป็นพี่น้องกันยังไงไม่ค่อยสัมผัสได้ถึงเรื่องนี้กันเท่าไหร่เพราะในค่ายเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสที่จะให้เด็กๆเนี่ยไปเจอคนที่เขายากจนยากไร้แล้วก็บริจาคด้วยกับเงินของเด็กๆเองคือไม่ได้สอนด้วยกับการปฏิบัตินะครับแต่สอนด้วยกับทฤษฎีเฉยๆมันก็เลยไม่สัมผัสไงมันก็มุสลิมเป็นพี่น้องกันท่องกันไปเป็นนกแก้วนกขุนทองนะครับแต่ไม่ได้เข้าไปสู่หัวใจของพวกเราอย่างแท้จริงนะครับแต่วันนี้นะครับเอามาทบทวนอีกครั้งนึงเนี่ยนะครับท่านนบีได้บอกว่ามัตลุลมุมินีนะฟีตะวาดิฮิมวะตะรอฮุมิฮิมวะตะอาตุฟิฮิมท่านนบีบอกว่าบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับอุปมาบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยในเรื่องของความรักในเรื่องของความเอ็นดูระหว่างกันเรื่องของความรักระหว่างกันความเมตตาที่ต้องมอบให้กันเนี่ยมัตลุลยะซัดเสมือนกับร่างกายร่างกายหนึ่งหรือเหมือนกับเรือนร่างเดียวกันเนี่ยนะครับอิดัชตะกามินฮูอะดุนถ้าหากว่ามีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเนี่ยมันได้เจ็บป่วยตาดาอังอิลาซาอิรินยาสัตกุลลุมันจะส่งผลกับความเจ็บป่วยไปยังทั่วร่างกายเลยปวดฟันทีเนี่ยทำข้อสอบไม่ได้นะครับมีใครเคยเป็นไหมช่วงการจะสอบผู้ปวดฟันทรมานมากเลยทรมานอะไรเดี๋ยวฟันกับสมองมันก็อยู่คนละที่ปากกามือจับก็อยู่คนละที่แต่เวลาเจ็บป่วยแล้วมันส่งผลกันหมดเลยนะครับบางคนเป็นโรคไส้บิดลำไส้เสพลำไส้บิดนะครับตัวร้อนทำไมอะครับนี่มันเป็นส่วนที่มันส่งผลระหว่างกันเนี่ยนะครับของร่างกายที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างมาให้เป็นธรรมชาตินะครับอัลลอฮ์บอกไว้ว่าบรรดาผู้ศรัทธามันต้องเป็นแบบนี้ครับท่านนบีบอกไว้นะครับว่าบรรดาผู้ศรัทธาต้องเป็นแบบนี้มีความเป็นห่วงเป็นใยกันเปรียบประดุจเรือนร่างเดียวกันส่วนหนึ่งส่วนใดเจ็บอย่าเพิ่งไปมองไกลเอาแค่กลุ่มของเราก่อนตอนนี้เราทราบไหมครับว่ามีเพื่อนของเราในกำลังประสบความเดือดร้อนอยู่เรารู้กันหรือเปล่าว่ามีใครที่กำลังประสบความเดือดร้อนอยู่ไม่รู้ทำไมอะไม่คุยกันอะคุยกันสิครับจะได้รู้ว่ามีใครเดือดร้อนในเรื่องอะไรแล้วให้การช่วยเหลือหรือยังยังเลยแล้วไหนละความเป็นพี่น้องของเราอะครับที่เราบอกว่าเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันในญะมาอะห์ในกลุ่มของเราบางทีเรายังไม่ดูแลกันเลยครับอย่าว่าแต่กลุ่มของญะมาอะห์ในชมรมเลยครับคนที่บ้านมีใครเดือดร้อนเราทราบหรือยังครับเรามีความเป็นห่วงคนที่บ้านบ้างหรือเปล่ามี Facebook ของคนที่บ้านแล้วก็ติดตาม Facebook ของเขาหรือเปล่าว่าเขาเดือดร้อนในเรื่องที่ตอนนี้น้องสาวมีแฟนมีคนมาจีบเป็นแฟนแล้วนะรู้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับความเป็นห่วงเป็นใยกันเราจะต้องส่งผลกันแบบนี้ในลักษณะของญะมาอะห์ที่ดีนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยนะครับตามที่ท่านนบีได้บอกว่ามันจะไม่เป็นลักษณะของผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์เพราะผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์เนี่ยเขาจะต้องมีความเป็นห่วงซึ่งกันและกันนะครับหะดีษมุตตะฟะกุนอะไรนะครับบันทึกโดยอิหม่ามอัลบุคอรีแล้วก็มุสลิมนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ชัดเจนมากนะครับเรื่องของอัตตะวาดุมาจากคำว่ามาวัดดะแปลว่าความรักนะครับอัตตะวาดฟีตะวาดิฮิมวะตะรอฮุมิฮิมความรอฮมะความเมตตาจิตใจที่เมตตาระหว่างกันวะตะอาตุฟิฮิมตะอาตุฟเนี่ยแปลว่าการเอาใจใส่ในเรื่องความรู้สึกนะครับเพื่อนของเรารู้สึกแย่หรือเปล่าเนี่ยเขาสอบไม่ค่อยได้เนี่ยเราไปให้กำลังใจเขาหรือเปล่าไปมอบเขาเรียกว่าของขวัญหรือว่าพาไปเลี้ยงอาหารอะไรกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยเป็นการเอาใจใส่ที่อยู่ในคำสอนของอิสลามทั้งสิ้นนะครับและอิสลามก็ส่งเสริมให้เรานั้นได้ให้ของขวัญกันด้วยนะครับให้ของขวัญกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับในชุมนุมเดี๋ยวไปหาคำตอบกันนะครับคือให้พยายามให้เรามีกิจกรรมในการที่จะเพิ่มพูนความรักให้เกิดขึ้นระหว่างกันนะครับอย่างถ้าเป็นตามกิจกรรมของบรรดาบุคลากรตามสถานที่ต่างๆเนี่ยเขาอาจจะมีเกมที่อาจจะเอามาสร้างสรรค์ในการเพิ่มความรักได้บัดดี้ครับเคยเล่นกันใช่ไหมครับเกมบัดดี้มีการจับคู่กันแล้วก็แอบให้ของขวัญซึ่งกันและกันอันนี้เป็นลักษณะหนึ่งที่มันจะเพิ่มพูนความรักเพราะท่านนบีบอกว่าตะฮัดดูตะฮับบูยิ่งให้ยิ่งรัก
ยิ่งให้ของขวัญกันเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มพูนความรักระหว่างกันได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นก็อย่าลืมนะครับจบบรรยายแล้วก็ไปซื้อเลยนะแอบๆนะครับแล้วก็ไปห่อของขวัญมาอย่างดีแล้วก็มอบให้กันในญะมาอะห์ของเรานะครับจะได้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ความรักให้เกิดขึ้นระหว่างกันครับสำนวนฮะดีษที่พูดถึงเรื่องของความผูกพันหรือความรักนะครับหรือญะมาอะห์ที่ดีงามที่มัน ประจักษ์แล้วก็เด่นชัดในสังคมเนี่ยเรื่องของการประสานความรักระหว่างกันเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกในหลายๆสำนวนนะครับเช่นสำนวนที่บอกว่าอันมุกมินุลิมุกมินิกันบุญญาผู้ศรัทธาระหว่างผู้ศรัทธาด้วยกันเนี่ยเปรียบเสมือนกับอาคารหลังหนึ่งอย่าชุดดุบาดูหูบาดอบางส่วนของมันเนี่ยมันจะยึดเหนี่ยวกันไว้บางส่วนเป็นปูนบางส่วนเป็นอิฐบางส่วนเป็นเหล็กเนี่ยมันจะยึดเหนี่ยวกันไว้ถ้าหากว่าขาดบันไดไปแล้วก็มีหลายชั้นนะครับมันก็เดินขึ้นไม่ได้นะครับหรือว่ากำแพงเนี่ยมันไม่มีการก่อสร้างด้วยกับฐานเหล็กที่มันมั่นคงเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้นะท่านนบีเปรียบเทียบอะไรเนี่ยเห็นภาพมากเลยบางสำนวนท่านนบีเนี่ยยกมือแล้วก็มาประสานกันแบบนี้ด้วยนะครับท่านนบีพูดถึงเรื่องของการอยู่เป็นญะมาอะห์อย่าทะเลาะกันเลยครับอย่าอิจฉากันเลยอย่าหันหลังให้กันเลยท่านนบีบอกว่าลาตะฮาซะดูอย่าอิจฉากันวะลาตะบาบะรูอย่าผิดหลังให้กันวะลาตะบาบะรูอย่าโกรธซึ่งกันและกันทำไมล่ะเพราะการผิดหลังการโกรธกิ้วเนี่ยจะนำมาซึ่งแผนการของชัยฏอนที่จะยุให้เรานั้นได้แตกแยกกันแบบนี้นะครับและท่านนบีก็บอกว่าวะกูนูอิบาดัลลอฮิอิควานะจงเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่เป็นพี่น้องกันจงเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่เป็นพี่น้องกันเปรียบเสมือนให้เรานั้นมีความรักใคร่ปรองดองแล้วก็กลมเกลียวซึ่งกันและกันอันมุสลิมอะคุลมุสลิมนบีก็บอกต่อว่ามุสลิมเป็นพี่น้องกับมุสลิมมุสลิมะเป็นพี่น้องกับมุสลิมะมุสลิมไม่ต้องไปเป็นพี่น้องกับมุสลิมะนะครับเพราะว่าญะมาอะห์เราก็ต้องแยกกันไม่งั้นเนี่ยการที่เราจะยึดในสายเชือกของอัลเลาะห์เนี่ยมันก็จะขาดเพราะเราไปยึดสายเชือกของชัยฏอนไปด้วยนะครับมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับดังนั้นก็พยายามให้การช่วยเหลือกันแล้วก็แสดงความใกล้ชิดกันมอบความรักให้เกิดขึ้นระหว่างกันนะครับก็จะกลายเป็นญะมาอะห์ที่น่าชื่นชมนะครับแล้วก็เป็นที่จะได้รับความพอใจจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะครับประการต่อมานะครับเรื่องของการส่งเสริมให้อยู่กันเป็นญะมาอะห์เนี่ยนะครับประการนี้สำคัญมากครับฟาซุลญะมาอะติบิญญันนะชัยชนะของญะมาอะคือสวนสวรรค์ชัยชนะของญะมาอะคือสวนสวรรค์พยายามทำให้ญะมาอะในชมรมที่ดูเล็กๆเนี่ยนะครับมันเป็นช่องทางที่ทำให้เรานั้นได้รับการตอบแทนจากอัลเลาะห์ให้เป็นสวนสวรรค์ให้ได้นะครับซึ่งอายะห์กุรอานอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้แล้วว่าวะตัสิมูบิฮับลิลลาใช่มั้ยครับให้ยึดมั่นในสายเชือกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษนบีนะครับบันทึกโดยอิหม่ามอัตติรมิซีเนี่ยระบุเอาไว้ชัดมากท่านนบีบอกเอาไว้นะครับว่ามันอารอดะบะฮบูฮะตันญะนนะใครต้องการความสวยงามที่จะได้รับจากสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟัลยันซิลญะมาอะห์จงอยู่กับญะมาอะห์ใครอยากได้รับสวรรค์จากอัลเลาะห์จงอยู่กับญะมาอะห์ญะมาอะห์ในนี้บอกไปแล้วนะครับต้องเป็นญะมาอะห์บิฮับลิลลาห์นะครับไม่ใช่ญะมาอะห์ไหนก็ได้เพราะญะมาอะห์ที่แบบว่าเป็นเด็กแว้นนะครับเป็นเด็กแว้นแล้วก็มาขึ้นรถตู้กันแล้วก็มามีปัญหาโวิสวะแล้วก็อะไรอันนั้นไม่ใช่แนวทางนะครับออกสื่อผมเกือบเอียงไปแล้วว่าหัวเข้าข้างเด็กวัยรุ่นแล้วนะครับเพราะว่าเป็นวัยรุ่นเหมือนกันเด็กวัยรุ่นโดนกล่าวหาผิดตลอดไปมาก็นะครับเป็นอย่างที่เห็นกันว่ามันเป็นยังไงนะครับนั่นไม่ใช่แนวทางนะเขาก็อยู่ญะมาอะห์เหมือนกันนะครับญะมาอะห์กันเต็มรถเลยนะครับอยู่กันเต็มรถแล้วก็รักกันมากนะครับเวลาเพื่อนมีปัญหาอะไรก็เฮกันไปเนี่ยอันนั้นเป็นบรรยากาศที่เป็นญะมาอะห์เหมือนกันแต่ไม่ใช่ญะมาอะห์บิฮับลิลลาห์ไม่ใช่ญะมาอะห์ที่ไปด้วยกับไม่ใช่จับมือไว้จะไปด้วยกันในสายทางของอัลเลาะห์เนี่ยนะครับแต่นี่มันเป็นแนวทางของชัยฏอนยิ่งอยู่เยอะและยิ่งได้รับการยั่วยุนะครับมันยิ่งขึ้นใช่ไหมครับของยิ่งขึ้นโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยเวลายุกันไปเฮ้ยเอาเลยมีปัญหาแล้วเนี่ยก็จัดการกันเลยแบบนั้นนะครับท้ายที่สุดแล้วก็โดนหมายไปแล้วใช่ไหมครับก็น่าจะต้องไปติดคุกติดตารางกันไปตั้งแต่ในวัยรุ่นวัยเด็กนะครับก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับญะมาอะห์ที่ไม่รู้จักแนวทางที่มันสวยงามแบบนี้นะครับดังนั้นครับความการประสบความสำเร็จของญะมาอะห์ที่สวยงามเนี่ยคือจะต้องตอบโจทย์ด้วยสวรรค์นะครับถ้าหากว่ายังตอบโจทย์แค่ในดุนยาเนี่ยมันก็ยังไม่เพียงพอนะครับก็ขอให้ญะมาอะห์ของเราเป็นญะมาอะห์ที่ได้รับการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประการต่อมาครับเรื่องของอัตตะฟะรุกการแตกแยกพูดถึงญะมาอะห์แล้วเนี่ยมันก็จะมีลักษณะความแตกแยกที่เกิดขึ้นด้วยนะครับอันนี้ให้เราได้เข้าใจทั้ง2มุมอิสลามส่งเสริมให้สามัคคีแล้วก็ห้ามปามหรือว่าไม่ส่งเสริมให้เรานั้นได้มีการแตกแยกกันด้วยนะครับสำนวนอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้นะครับตั้งแต่วะตัสิมูและวะตัสิมูบิฮับลิลลาฮิญะมีอ์วะลาตะฟัรรุกู
จงยึดมั่นในสายเชื่อของอัลเลาะห์และอย่าแตกแยกนะครับแสดงว่าอัลกุรอานระบุไว้อย่างชัดมากนะครับแล้วประการต่อมาที่อยู่ในอายะห์กุรอานที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเช่นเดียวกันนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ชัดมากนะครับถึงเรื่องของการไม่อยู่กับญะมาอะห์นะครับหรือการแตกแยกเนี่ยว่าวะลาตะกูนูกัลลาดีนะตะฟัรกูวะอิคตะละฟูมินบะดิมาจาอะฮุมุลบัยยินาตวะอูลาอิกะละฮุมอะซาบุนอะซีมอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้บอกเอาไว้นะครับว่าวะลาตะกูนูพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ทำตัวเป็นเปรียบเสมือนกับกัลลาดีนาตาฟัรกูเสมือนกับบรรดาผู้ที่เขานั้นแตกแยกกันไม่สมัครสมานสามัคคีกันวะตะละฟูมีความเห็นต่างมีความคิดที่มันขัดแย้งกันจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีความเห็นต่างกันเนี่ยแต่ไม่แตกแยกได้ไหมคือจะเห็นอะไรที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็ได้อยู่นะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเชื่อเหมือนกันทุกอย่างนะครับหรือว่าเห็นพร้อมต้องการไปทุกอย่างแต่เราอยู่ร่วมกันได้หรือเปล่านะครับเพราะถ้าหากว่าเราเห็นด้วยกันทุกอย่างเห็นพร้อมต้องการทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับอาจจะไม่มีใครแก้ปัญหาในจุดที่เราไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะครับดังนั้นการคิดเห็นไม่ตรงกันเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะต้องแตกแยกกันอย่างเดียวนะครับแต่นี่ในที่นี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตำหนิอะฮ์ลุลกิตาบนะครับอะฮ์ลุลกิตาบคือบรรดาชาวคัมภีร์บรรดาชาวยะฮูดีนัสรอนีนะครับที่พออายะห์กุรอานประทานลงมาชัดแจ้งแล้วเขาก็มาขัดแย้งกันแล้วเขาก็ไม่ยอมปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลกุรอานเนี่ยนำมาไม่ยอมยึดในสายเชื่อของอัลเลาะห์ท้ายที่สุดแล้วก็แตกกันเป็นกลุ่มๆเพียบเลยนะครับแล้วก็ไม่มีความสมัครสมานสามัคคีกันอัลเลาะห์บอกว่าวะอูลาอิกะละฮุมอะซาบุนอะซีมชนเหล่านั้นจะได้รับการลงโทษอาดาบอย่างรุนแรงในวันกิยามะห์อย่างแน่นอนนะครับแล้วอาดาบเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นนะครับว่าไม่ได้มีเฉพาะในวันกิยามะห์ในดุนยาคนที่ไม่ยอมยึดกับญะมาอะห์เนี่ยก็มีลักษณะที่เป็นการลงโทษเช่นเดียวกันนะครับส่วนต่อมาเป็นหะดีษนะครับที่ยืนยันกับอายะห์กุรอานดังกล่าวนี้นะครับกะมากอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอฮ์ติรมิซีบันทึกโดยอิหม่ามติรมิซีนะครับท่านรอซูลได้บอกเอาไว้ในสำนวนหะดีษบทนึงว่าอียะกุมวัลฟุรกะจงระวังความแตกแยกพวกท่านทั้งหลายพึงระวังความแตกแยกหมายความว่าอย่าได้ทะเลาะกันอย่าได้แตกแยกกันเพราะว่าการแตกแยกนั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่ทำให้เราได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยหลายประการด้วยกันนะครับมาดูกันนะครับว่าอิสลามนั้นได้ข่มขู่หรือได้เน้นในเรื่องของการห้ามแตกแยกห้ามแตกแยกเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับมาดูประการแรกนะครับประการแรกคือบะรออะห์ความบริสุทธิ์นะครับบะรออะตุนนบีอัตตะฟัรรุกมินัตตะฟัรรุกนะครับสลับกันในพยัญชนะตรงนี้นะครับบะรออะตุนนบีมินัตตะฟัรรุกแปลว่าความบริสุทธิ์หรือท่านนบีนั้นปราศจากเรื่องของความแตกแยกนบีไม่เกี่ยวกับความแตกแยกใครจะแตกแยกไม่ใช่แนวทางนบีเหมือนว่าท่านนบีกันจะบอกแบบนั้นนะครับโดยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นผู้ยืนยันว่านบีไม่นิยมความแตกแยกและไม่ส่งเสริมให้เรานั้นเป็นผู้ที่สร้างความแตกแยกแต่ผมเกิดข้อสงสัยบางประการนะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 20-30 ปีที่แล้วพวกเราอาจจะยังไม่เกิดกันเนี่ยนะครับ 20-30 ปีที่แล้วนะครับมีอะไรครับช่วงที่ซุนนะห์เนี่ยเริ่มเผยแพร่ในเมืองไทยแรกๆเป็นยังไงบ้างใครทราบบ้างครับคนที่ไม่ใช่ซุนนะห์เนี่ยเขาเกลียดซุนนะห์มากเลยนะครับเกลียดถึงขั้นที่แบบว่าอย่าให้มาละหมาดที่มัสยิดเลยเกลียดมากเลยทําไมอ่ะครับเพราะว่าเราเนี่ยบอกว่านบีเอาคําพูดนบีมาแล้วเนี่ยมันต้องแตกกันหมายถึงว่านบีทําแบบนี้อันนี้ไม่ใช่แนวทางนบีเราต้องแตกกันพอแตกปุ๊บคราวนี้เริ่มมีมัสยิดซุนนะห์ผุดขึ้นใกล้กันเลยบางมัสยิดนะครับชั้นล่างซุนนะห์ชั้นบนไม่ใช่ซุนนะห์หรือมัสยิดแบบติดกันเลยเนี่ยอาดานแข่งกันเลยเนี่ยพูดบ้าแข่งกันเลยเนี่ยซนหนองจอกนะครับใครที่เคยไปเนี่ยอาจจะเคยเห็นเอามัสยิดติดกันเลยนะครับมัสยิดซุนนะห์หลังนึงมัสยิดไม่ใช่ซุนนะห์หลังนึงแล้วยังไงอะครับความสมัครสมานสามัคคีมันเลยไม่เกิดแล้วมันก็ถูกปลูกฝังมารุ่นต่อรุ่นนะครับแล้วมันจะไปสนิทสนมกันได้ยังไงมัสยิดบ้านผมเองอันนี้ยกตัวอย่างใกล้ตัวนะครับเขาบอกว่ามัสยิดนี้ไม่เอาซุนนะห์คือเขาจะไม่ได้ไม่เอาซุนนะห์หรอกครับแต่เขาไม่เอาคนที่อ้างว่าเป็นซุนนะห์ทำไมอะครับเพราะการเผยแพร่แบบไม่มีตะวาดีฮิมวะตะรอฮูมีฮิมวะตะอาตุฟีฮิมเนี่ยไม่มีคำว่ารักนะครับคือเอาซุนนะห์มาเนี่ยซุนนะห์มาด้วยความรักนะครับท่านนบีมีความรักมีความเป็นห่วงต่อประชาชาติของท่านนะครับแล้วความเป็นห่วงที่เราเอาทุเรียนเนี่ยทุเรียนอร่อยไหมครับอร่อยแต่ถ้าไม่ปอกเปลือกแล้วก็โยนให้เพื่อนเนี่ยรับไหมครับเพื่อนไม่รับอะครับคือวิธีการมันผิด
หมายถึงว่าวิธีการในการที่จะนำเสนอส่วนที่ดีๆเนี่ยที่มีอยู่ในซุนนะห์ท่านนบีเนี่ยมันผิดมันก็เลยทำให้เกิดความไม่ชอบกันจนกระทั่งทำให้ประโยคที่ไม่น่าพูดออกมาจากมุสลิมเนี่ยพูดออกมาว่าผมไม่เอาซุนนะห์จริงๆไม่ใช่ไม่เอาซุนนะห์แต่ไม่เอาคนที่เอาซุนนะห์มาคว้างปาใส่เขาแบบนี้นะครับนี่แหละครับเป็นส่วนหนึ่งที่ผมไม่อยากให้พวกเราเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยยังคงวิถีแบบนี้นะครับเอาความรุนแรงเข้าว่าเอาอะไรยัดเยียดใส่เขาแบบว่าจะให้เขาเนี่ยรับให้ได้เลยแบบนั้นนะครับนี่ไม่ใช่แนวทางที่มีความสวยงามแล้วก็ไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้นะครับอันนี้ส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของความบริสุทธิ์ของท่านนบีจากความขัดแย้งในซูเราะห์อัลอามอายะห์ที่159ซูเราะห์อัลอามอายะห์ที่159นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะครับว่าอินนัลลดีนฟัรรกูดีนะฮุมวะกานูชีอาแท้จริงบรรดาผู้ที่แตกแยกในศาสนาของพวกเขาวากานูชีอาแล้วก็แบ่งออกเป็นชีอะเป็นกลุ่มต่างๆชีอะแปลว่ากลุ่มนะครับเป็นกลุ่มต่างๆนะครับรวมถึงชีอะด้วยนะครับเราไม่นับว่าเป็นหนึ่งในแนวทางที่มันตรงกับเราเพราะว่ามีความสอนที่มันผิดเพี้ยนแต่ว่าหน้ามือหลังเท้าอะครับหมายถึงว่ามันคนละเรื่องกับสิ่งที่มันอยู่ในคำสอนของเรานะครับนี่มันไม่ตรงกันแน่นอนนะครับดังนั้นครับบรรดาบุคคลที่แตกแยกในศาสนาของเขาแล้วก็แบ่งแตกออกเป็นกลุ่มต่างๆเนี่ยลัสตามินฮุมฟีชัยอัลลอฮ์บอกว่าท่านนบีนั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งจากกลุ่มต่างๆเหล่านี้หมายความว่าคำสอนของศาสนานี่มันถูกต้องมันวางอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยแต่เราเนี่ยไปทำให้มันแตกออกไปเนี่ยไปทำให้มันไม่เหมือนกันเช่นทัศนะของบรรดามัซฮับต่างๆในเรื่องของการละหมาดมีความแตกต่างนะครับใครเคยไปละหมาดภาคเหนือบ้างมีใครอยู่ภาคเหนือไหมครับมีไหมใครเคยไปละหมาดที่แม่สอดเชียงรายแม่ฮ่องสอนอะไรพวกนี้เคยไหมครับคือผมกำลังจะบอกว่าวิธีการละหมาดหรือบางส่วนที่มันเป็นบทที่จะต้องอ่านในการละหมาดบางครั้งเนี่ยมันไม่เหมือนกันเอาแค่การอิกอมาเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแล้วถ้าหากว่าเราเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วท่านนบีนี่เราแตกดีกว่าเราก็จะไม่ไปละหมาดในมัสยิดนั่นเลยเขาก็จะไม่กล่าวอาเมนเสียงดังยกตัวอย่างนะครับเวลาอ่านเนี่ยอาเมนเขาก็จะไม่อ่านเสียงดังคนกรุงเทพไปเนี่ยไปละหมาดตามว่าจะดอนอามีนอยู่คนเดียวครับเขาเงียบกันหมดทั้งมัสยิดนะครับละหมาดกันเป็นร้อยคนแล้วที่นั่นละหมาดเยอะจริงๆผมเคยไปละหมาดที่มัสยิดที่แม่สอดเนี่ยนะครับละหมาดซุบฮีเนี่ยคนมาเป็นร้อยคนครับซุบฮานัลลอฮ์ละหมาดซุบฮีนะครับซุบฮีนี่ปกตินี่คือมันเป็นเวลาที่คนน่าจะละหมาดน้อยที่สุดเนี่ยแต่มีคนมาละหมาดเป็นร้อยคนส่วนใหญ่จะเป็นพม่าที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงนะครับแล้วก็จะมีคนไทยที่แบบว่ามีเชื้อสายพม่าอะไรอยู่เยอะด้วยนะครับคนละหมาดเป็นร้อยคนซุบฮานัลลอฮ์เยอะมากนะครับคนกรุงเทพไปไม่รู้นะครับไปละหมาดตามแล้วก็อามีนเสียงดังเลยนะครับก็เขินกันไปนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนนึงที่กำลังจะบอกว่าเรื่องของความคิดเห็นต่างของนักทัศนะของนักวิชาการในศาสนาไม่ได้แปลว่าจะต้องแตกไม่ได้แปลว่ามันไม่เหมือนกันแล้วเนี่ยต้องแตกแยกกันการละหมาดของทัศนะของอิหม่ามฮานาฟีละหมาดยังไงเวลากอดอกเนี่ยเขาจะไม่ได้กอดเหนือตรงด้านอกนี้นะครับเขาจะต่ำมาช่วงใต้สะดือช่วงสะดืออาจจะเป็นช่วงใต้สะดือแบบนี้นะครับแตกแยกไหมอะครับไม่จำเป็นไม่ได้มีสิ่งที่มันจะต้องทำให้เกิดความแตกแยกกันนะครับเราก็ศึกษาว่าอะไรที่ใกล้เคียงกับซุนนะห์นบีมากที่สุดจากการที่เรานั้นพอที่จะฟังจากบรรดาผู้รู้ได้แล้วหาหนังสือในการศึกษาเองได้แล้วก็ปรึกษาผู้รู้ตลอดเนี่ยนะครับเราก็ปฏิบัติตามนั้นเกิดทันมัซฮับเกิดทันอิหม่ามชาฟีอีไหมครับบางคนบอกว่าเราอยู่เมืองไทยเรามัซฮับชาฟีเกิดทันอิหม่ามชาฟีอีไหมครับไม่ทันอ้าวเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เราอ้างว่าเป็นมัซฮับของชาฟีอีทั้งหมดเป็นของมัซฮับชาฟีอีจริงๆก็ตอบไม่ได้นะครับดังนั้นครับสิ่งที่เราสมควรทำมากที่สุดตอนนี้เนี่ย เรายอมรับว่าบรรดาอิหม่ามทั้งหมดเลยอิหม่ามมาลิกีฮานาฟีชาฟีอีฮัมบาลีเนี่ยเป็นบรรดาผู้รู้และเป็นที่บุคคลที่อยู่ในแนวทางซะลัฟถูกต้องนะครับแต่อาจจะมีทัศนะบางอย่างที่แตกต่างกันบ้างเนื่องจากตัวฮะดีษนบีเยอะมากแล้วผู้ที่รวบรวมฮะดีษนบีเนี่ยอย่างยุคของอิหม่ามฮานาฟีเนี่ยเป็นยุคแรกๆนะครับก็มีข้อจำกัดว่าการเรียนรู้เนี่ยที่มันจะสามารถเดินทางไปอย่างกว้างไกลหรือความรู้ที่จะได้มาเยอะเนี่ยมันก็น้อยแต่อิหม่ามรุ่นหลังๆเนี่ยเขาก็มีทัศนะของอิหม่ามรุ่นก่อนมาแล้วด้วยถูกไหมครับเขาก็เอามารวบรวมแล้วก็มาศึกษาต่อแล้วก็ไปดูของทัศนะอื่นๆเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นเพราะไม่ต้องไปรวบรวมเองยิ่งปัจจุบันเนี่ยครับยิ่งง่ายเลยหนังสืออิหม่ามชาฟีอีก็มีอยู่แล้วหนังสือของอิหม่ามฮานาฟีก็มีอยู่แล้วก็เอามาดูกันเอามาเทียบกันนะครับแล้วก็ดูส่วนที่มันใกล้เคียงกับซุนนะห์นบีมากที่สุดแล้วก็ยึดเอาแบบนี้ก็จะเป็นหนึ่งในวิธีการในการที่จะหาแนวทางที่มันถูกต้องนะครับตามทัศนะต่างๆตามที่ได้แจ้งให้กับพวกเราได้รับทราบไปแต่ไม่ได้เป็นเหตุผลว่าต้องแตกกันไม่ครับบางคนเนี่ยมีอิหม่ามมานำละหมาดตอนนั้นที่ศูนย์กลาง
เชิญอิหม่ามจากประเทศลิเบียมาผมจบจากประเทศลิเบียนะครับที่ประเทศลิเบียเนี่ยเวลาเขาอ่านกุรอานเนี่ยนะครับเขาจะมีรีวายะเขาเรียกว่ารีวายะของกอรูนรีวายะกอรูนถ้าเป็นแถบแอฟริกาเนี่ยจะมีรีวายะวัชที่เราอ่านกันเนี่ยนะครับที่เราอ่านกันในประเทศไทยเนี่ยเป็นรีวายะของฮัฟส์อัลอาซิมจำไว้ด้วยนะครับรีวายะของฮัฟส์อัลอาซิมอ่านฟาติฮะห์ก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนอันนี้ปกติแต่ถ้าเป็นของรีวายะของกอรูนกับรีวายะของวัชเนี่ยจะแตกต่างกันตรงคำว่ามาลิกิยอมิดดีนเนี่ยเขาจะอ่านแบบนี้อ่านว่ามาลิกิยอมิดดีนคนที่เป็นคนไทยไม่เคยไปเรียนศึกษาเรื่องรีวายะทักนึกว่าอ่านผิดมาลิกิยอมิดดีนเขากับมาลิกิยอมิดดีนคนไทยก็บอกมาลิกิยอมิดดีนไม่ใช่ครับเขาอ่านถูกแล้วแต่เป็นอีกรีวายะหนึ่งหรือเป็นวิธีการอ่านอีกแบบหนึ่งเนี่ยนะครับมีอยู่7ถึง10รีวายะด้วยกันวิธีการอ่านนี่แตกต่างกันนะครับอันนี้สำหรับคนที่ฮาฟิซกุรอานทั้งเล่มเนี่ยควรที่จะศึกษาเพราะว่ามันจะมีวิธีการอ่านที่แตกต่างกันเช่นอยู่ในซูเราะห์ลัมยะกุนินเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับซูเราะห์ลัมยะกุนินเนี่ยก็จะมีคำว่าบารีอะห์กับบารียะห์อายะกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะครับว่าอินนัลลาดีนะอินนัลลาดีนะกัฟะรูมินอะห์ลิลกิตาบวัลมุชริกีนฟีนาริจะฮันนัมคอลิดีนฟีฮาอูลาอิกะฮุมชัรุลบารียะห์อันนี้เราท่องกันใช่มั้ยครับแต่เขาอ่านว่าบารีอะห์นิดนึงจะมีแตกต่างนิดนึงหรือซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเช่นเดียวกันกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุซะมัดลัมยะลิดวะลัมยุลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดอันนี้ของรีวายะห์ฮัฟซ์อัลอาซิมที่เราอ่านกันนะครับแต่ถ้าเป็นวัชถ้าเป็นกอรูนเนี่ยเขาจะอ่านว่ากุฟวันอะฮัดกุฟอันอาหัดนี่คือข้อแตกต่างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่เป็นปัญหาที่จะต้องมาแตกแยกกันไหมครับไม่ครับไม่จำเป็นที่จะต้องมาแตกแยกกันนะครับที่แปลกไปกว่านั้นคือไม่ได้อ่านเรื่องศาสนาด้วยอยู่คนละสถาบันกันผมเด็กเทคโนคุณเด็กวิศวะที่อื่นนะครับเด็กเทคนิคอะไรตีกันครับมุสลิมทั้งนั้นเลยครับระดับแกนนำของบรรดาเด็กๆที่ตีกันเนี่ยไอ้บังทั้งนั้นแหละครับคือเก่งนะครับเรื่องตีกันเนี่ยนะครับก็ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นปัญหาว่าอย่าเอามาเป็นประเด็นของความขัดแย้งหรือเอามาทะเลาะเบาะแว้งกันจนกระทั่งทำให้แบ่งออกเป็นพรรคเป็นหมู่เป็นกลุ่มแบบนี้นะครับก็เป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าลัสตามิทุมฟีชัยนบีไม่ได้อยู่ในกลุ่มต่างๆเหล่านี้ครับกลุ่มที่หาเรื่องในการทะเลาะเบาแว้งหาเรื่องในการแตกออกเป็นเสียงๆเป็นกลุ่มๆแบบนี้นะครับนบีไม่ได้อยู่ในแนวทางต่างๆเหล่านี้เลยนะครับประการต่อมานะครับเข้าใจแล้วนะครับว่าไม่ใช่แนวทางนบีในเรื่องของการแตกแยกนะครับประการต่อมาอัตตะฟะรุอิรดออุลชัยฏอนอิรดออุลลิชัยฏอนการแตกแยกเป็นการสร้างความพอใจให้เกิดขึ้นกับชัยฏอนชัยฏอนรักชัยฏอนชอบสำหรับคนที่จ้องที่จะแตกแยกกันอย่างเดียวนะครับหะดีษบทหนึ่งบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมระบุเอาไว้นะครับว่าอินนัชชัยฏอนแท้จริงชัยฏอนนั้นก็จะยะอิสะอัยยะบูดูอัยยะบูดะชัยฏอนเนี่ยมันรู้สึกสิ้นหวังแล้วในการที่จะให้อันมูซอลลูนคนที่ทำการละหมาดตามที่เราได้คุยกันไปเมื่อสักครู่นะครับในการที่จะทำให้คนที่ทำการละหมาดฟีจะซีรอติอาหรับในกลุ่มคาบสมุทรอาหรับนั้นทำการอิบาดะห์ต่อมันชัยฏอนมันสิ้นหวังแล้วมันทำไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงวะลากินแต่ว่าฟิตตาริชิเบนะฮุมแต่มันไม่สิ้นหวังในการที่จะทำให้เขาทะเลาะเบาแหวงกันดูสิแผนการของชัยฏอนที่ทำให้ทะเลาะเบาแหวงกันถึงขั้นที่มีการล้มล้างประธานาธิบดีเห็นไหมครับแล้วก็มีการเข็นฆ่าอุลามะเนื่องจากความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นไปเอาแนวคิดแบบเซคูล่าแนวคิดแบบให้อิสลามเนี่ยไม่ได้อยู่ในการบริหารประเทศนะครับเลยทำให้เกิดปัญหาต่างๆติดตามมามีอยู่ช่วงที่อาหรับสปริงนะครับที่มันเป็นเหตุการณ์ประเทศตูนิเซียประเทศลิเบียประเทศอียิปต์ประเทศต่ออะไรเนี่ยนะครับกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นหนึ่งในแผนการที่ท่านนบีบอกเอาไว้เมื่อ1,400กว่าปีนะครับว่าชัยฏอนมันสิ้นหวังในการที่จะทำให้มุสลิมเนี่ยเลิกละหมาดหรือมาให้มาหันมาสักการะต่อเจ้าเวทต่างๆเนี่ยชัยฏอนมันสิ้นหวังแล้วมันทำไม่ได้แต่มันยุให้คนแตกกันได้แล้วไม่ใช่แค่คาบสมุทรอาหรับครับประเทศไทยเนี่ยก็ไม่น้อยนะครับประเทศไทยก็ไม่น้อยแต่อาจจะยังไม่รุนแรงเท่าปากีสถานนะครับปากีสถานเนี่ยถ้าหากว่าขัดแย้งเรื่องอะไรนิดอะไรหน่อยเอาระเบิดคว้างกันเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับวางระเบิดกันเอาระเบิดคว้างกันไม่สนว่าจะเป็นมัสยิดหรือชุมชนมุสลิมนะครับเขารุนแรงมากนะครับนั้นก็เรายังขอบคุณอัลลอฮ์อยู่นะครับถึงแม้ว่าจะมีแนวคิดหรือจะมีอะไรที่มันเป็นความขัดแย้งเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างมุสผู้ศรัทธานะครับระหว่างมุสลิมในเมืองไทยเนี่ย
แต่ก็ยังเบานะยังไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะครับก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ว่าสักวันนึงเนี่ยเราคงจะมีหัวใจที่มาประสานกันนะครับแล้วก็จะเกิดความรักระหว่างกันนะครับอีกส่วนนึงนะครับที่ท่านนบีได้เล่าให้ฟังว่าอิบลิสเนี่ยอันนี้หะดีษที่ท่านญาบิรเป็นผู้รายงานนะครับมันถึงได้มามุสลิมเช่นเดียวกันเนี่ยว่าอินนาอิบลิสแท้จริงอิบลิสนั้นยาดออัลชะฮูอะลัลมามันตั้งบัลลังก์ของมันเนี่ยอยู่บนน้ําซุมมายูบาซุสรอยาแล้วมันก็จะส่งบรรดาพลทหารของมันเนี่ยออกไปทําหน้าที่นะครับหมายถึงลูกสมุนของมันเนี่ยนะครับลูกกระจอกของมันเนี่ยไปทําหน้าที่ฟะอะดนาฮุมมินฮุมันซิลาตันอะซะมุฮุมฟิตนะแล้วบรรดาบุคคลที่ไปทําหน้าที่เนี่ยก็จะช่วยกันในการที่จะทําให้เกิดฟิตนะห์ให้เกิดขึ้นระหว่างบรรดามนุษย์ทั้งหลายด้วยนะครับก็จะมีตัวนึงกลับมาหาแล้วก็บอกว่าฉันทําแบบนี้ไปทําแบบนี้ทําแบบนี้ไปสร้างความฟิตนะห์อย่างงู้นอย่างงี้นะครับอิบลิสบอกว่าไม่เห็นทําอะไรเลยหมายถึงว่าอิบลิสจะบอกว่าไอ้คุณค่าของการหลอกล่อของชัยฏอนมันก็มีระดับของมันแต่ระดับที่อิบลิสเนี่ยทําการชื่นชมเนี่ยนะครับมีตัวนึงเนี่ยกลับมาหาอิบลิสแล้วก็บอกว่ามาตารักตูฮูฮัตตาฟารอกอตไบนะฟารอกตูไบนะฮูวะไบนะมรออะติฉันไม่ปล่อยให้เขาเนี่ยไปมีคนคนหนึ่งนะครับชัยฏอนมันบอกว่ามันไปหาคนคนนี้เนี่ยแล้วมันก็อยู่กับคนคนนี้จนกระทั่งทำให้เขาเนี่ยแตกแยกกับภรรยาของเขาแตกแยกกับครอบครัวของเขาอิบลิสก็บอกว่าเนี่ยมาอันเยี่ยมมากอิบลิสบอกว่าเยี่ยมมากกับการที่ทำให้คนคนหนึ่งสามารถทะเลาะกับคนอีกคนหนึ่งได้เนี่ยเป็นสิ่งที่อิบลิสปลื้มมากเลยครับดังนั้นครับการที่เรานั้นเป็นบุคคลหนึ่งที่ยุเพื่อนหรือทำให้ต้องมีความแตกแยกกันเนี่ยนะครับเราเป็นบุคคลที่เป็นสมุนของชัยฏอนเป็นไม่รู้ตัวแล้วครับเพราะเรากำลังทำให้อิบลิสเนี่ยมีความพอใจเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างความเสียหายตรงนี้หรือเปล่าต้องระมัดระวังครับโดยเฉพาะสมัยนี้อิบลิสน่าจะส่งสมุนเฟซบุ๊กเนี่ยมันมีส่วนที่จะเป็นทหารของมันด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย Facebook ยุคกันนิดๆหน่อยๆเนี่ยโอ้เอาเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับจากสถานการณ์ที่แบบว่าดูแบบง่ายๆเนี่ยนะครับแต่กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับเนื่องจากอิบลิสเนี่ยมันก็วางแผนของมันนะครับแล้วก็ให้ลูกสมุนของมันเนี่ยทําหน้าที่ของมันตรงนี้ไปนะครับประการต่อมาครับอัตตะฟัรรุกตะชับบุฮ์บิลมุชริกีนการแตกแยกนั้นเป็นเหมือนกับบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีตามอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์บอกว่าวะลาตะกูนูมินัลมุชริกีนอย่าได้ทําตัวให้เหมือนกับบรรดามุชริกีนมินัลลดีนฟัรกูดีนะฮุมวะกานูชีอะเพราะว่าเขานั้นจะแตกออกเป็นกลุ่มๆต่างๆกุลลูฮิซบินบิมาลาไดฮิมฟะริฮูนแต่ละกลุ่มนั้นก็จะมีความสุขจะมีความรื่นเริงกันไปในแต่ละกลุ่มนะครับหมายความว่ามุชริกีนเขาไม่สนในเรื่องของการที่จะมาสนิทสนมอะไรกันมากเพราะว่าเขานั้นไม่ได้มีเป้าในการยึดมั่นในสายเชื่อของอิสลามในสายเชื่อของอัลเลาะห์อยู่แล้วนะครับประการต่อมานะครับอัตตะฟัรุกซะบับุลลิลอาซาบการแตกแยกนั้นเป็นสาเหตุที่จะทําให้เกิดการลงโทษการแตกแยกเป็นสาเหตุที่จะทำให้เกิดการลงอาดาบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำนวนหะดีษนบีบอกเอาไว้บันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดระบุเอาไว้นะครับว่าอันญะมาอะตุเราะห์มะตุนการรักษาญะมาอะห์อยู่กันเป็นญะมาอะห์เป็นความเมตตานะครับวัลฟุรกอตุอะซาบุนแล้วการแตกแยกนั้นเป็นการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นที่เราเห็นกันวันนี้ที่ในครอบครัวทำไมเรามีปัญหามีความแตกแยกกันแสดงว่าเรากำลังโดนอาดาบจากอัลลอฮฺด้วยนะครับเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เกิดความแตกแยกกันเพราะว่าเป็นอาดาบดังนั้นทำยังไงดีครับตรวจสอบตัวเองทุกคนเลยสมาชิกในครอบครัวตรวจสอบตัวเองสมาชิกในญะมาอะห์ก็ต้องตรวจสอบตัวเองว่าทำไมญะมาอะห์เราถึงรวมกันไม่ได้สักทีมีใครไม่รักษาอิบาดะห์หรือเปล่ามีใครบกพร่องในเรื่องอิบาดะห์หรือเปล่าอัลเลาะห์จึงลงอาดาบเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นความแตกแยกระหว่างกันเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่เกิดขึ้นด้วยนะครับประการต่อมาประการสุดท้ายนะครับในเรื่องของคำข่มขู่ของอิสลามในเรื่องของการที่จะแตกแยกเนี่ยหรือการไม่สนับสนุนเรื่องการแตกแยกเนี่ยอัตตะฟัรุกมินอัสบาบิดูคูลินนาการแตกแยกเป็นสาเหตุที่อาจจะทำให้ตกนรกการแตกแยกออกจากญะมาอะห์นะครับเป็นสาเหตุที่อาจจะทำให้ตกนรกได้เช่นเดียวกันนะครับตามสำนวนหะดีษที่เราน่าจะเคยได้ยินกันมาพอสมควรนะครับที่พูดถึงเรื่องของอิสลามแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มเนี่ยนะครับสำนวนหะดีษได้ระบุเอาไว้ดังนี้จากท่านอานัสอิบนุมาลิกนะครับบันทึกโดยอิหม่ามอิบนุมายะห์เนี่ยว่าอินนะบะนีอิสรออีลอิกตอรอกัตอะลาอิห์ดาวะซะบะอีนฟิรกะห์แท้จริงบะนีอิสรออีลหรือยะฮูดีนะครับได้แตกออกเป็นกลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับทั้งหมด71กลุ่มด้วยกันว่าอินนะอุมมะตีซะตัฟตะริกุอะลาซินตัยนวะซะบะอีนฟิรกะห์กุลลุฮาฟินนาอิลลาวาฮิดะวะฮิยัลญะมาอะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าและประชาชาติของฉันนั้น
ท้จริงประชาชาติของฉันจะแตกออกสตัฟตาริกุอาลาซินไตนิวซาบะอีนะฟิลกอทั้งหมด72กลุ่มด้วยกันกุลลุฮาฟินนาทั้งหมดอยู่ในนรกหมดเลยอิลลาวาฮิดะเว้นแต่กลุ่มเดียวเว้นแต่กลุ่มเดียววะฮิยะญะมาอะห์กลุ่มเดียวที่ว่านั้นคือญะมาอะห์กลุ่มเดียวที่ว่าคืออะไรครับคือญะมาอะห์ญะมาอะห์ไหนอ่ะครับจะได้ไปอยู่ด้วยเราจะได้รอดพ้นจากการลงโทษในนรกครับเราไม่รู้เลยครับเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็แค่บอกว่าญะมาอะห์ที่ว่านั้นก็คือญะมาอะห์ที่ยึดมั่นในกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับดังนั้นให้เรายึดมั่นในญะมาอะห์ที่อยู่ในสายเชือกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาไว้นะครับอินชาอัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์ก็จะไม่ทำให้เรานั้นได้ผิดหวังหากว่าเรานั้นได้เต็มที่ในการสอดแสวงหาญะมาอะห์ที่ทำให้เรานั้นมีอีหม่านตลอดเพิ่มพูนอีหม่านตลอดไม่ทำให้เรานั้นถูกปลูกฝังให้เกิดความเกลียดชังในศาสนาเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าแนวคิดตรงนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นในสังคมเยอะมากใครทำไม่เหมือนเราเกลียดเลยหมายถึงว่าใครที่มีความคิดเห็นไม่เหมือนเราหรือปฏิบัติอะไรไม่เหมือนเราเนี่ยถึงขั้นเกลียดกันเลยนะครับแล้วถึงขั้นที่ปลูกฝังให้ไม่มีปัญหาคิลาฟียะห์หมายถึงว่าทุกอย่างต้องเป็นหนึ่งหมดเลยจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นขนาดนั้นนะครับว่าทุกอย่างจะต้องเป็นหนึ่งฮะดิษนบีเนี่ยก็เยอะแนวทางของบรรดาซอฮาบะห์ขัดแย้งกันมีไหมครับมีบรรดาระดับอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมเนี่ยระดับอิหม่ามระดับสูงแบบนี้มีความเห็นไม่ตรงกันมีไหมครับมีเหมือนกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่าเรานั้นอยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องแตกแยกกันนะครับดังนั้นก็ฝากกับญะมาอะห์นะครับชมรมมุสลิมพระจอมเกล้าธนบุรีเอาไว้ด้วยนะครับว่าเรารักษาญะมาอะห์กันให้ดีนะครับเพื่อพูนความรักระหว่างกันเนี่ยผ่านเครื่องทุ่นแรงเครื่องทุ่นแรงที่ผู้ศรัทธาเขาใช้กันคือการดุอารับหลังนะครับแอบขอดุอาให้อามีรแอบขอดุอาให้เพื่อนแอบขอดุอาให้อามีรอสำหรับบรรดามุสลิมะนะครับให้เรานั้นได้มีความรักได้มีความผูกพันระหว่างกันนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนั้นขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้อัลเลาะห์ได้ทรงรวบรวมเราเนี่ยในการรวบรวมครั้งนี้ด้วยกับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วการจากไปของเราในครั้งนี้เนี่ยเป็นการจากไปที่ไม่ทำให้เกิดความแตกแยกแต่จะยิ่งทำให้เกิดความรักระหว่างกันด้วยนะครับก็คงใช้เวลากับพวกเราเพียงเท่านี้นะครับใครมีคำถามอะไรนะครับให้เวลา5นาทีพอครับหรือเวลา5นาทีครับบิสมิลลาห์นะครับยะซากัลลอฮุคอยรอนสำหรับอาจารย์บุคลีนะให้นาซีฮัตแล้วก็บรรยายให้คุณเราฟังในเรื่องของทูเกเตอร์คือจะมาอ่านนะครับต่อไปจะเป็นการให้พี่น้องในชมรมนะครับเขียนคำถามมาสักประมาณ10นาทีได้ไหมอาจารย์เพิ่ม5นาทีโอเคครับถามสดก็ได้นะครับหรือว่าใครแบบว่าสงสัยแล้วอยากจะสักนี่นะครับผมจะตอบเท่าที่สามารถนะครับครับสลามอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามครับผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาเป็นมุสลิมแต่ไม่ได้ละหมาดแม้กระทั่งละหมาดวันศุกร์ตอนนี้ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับก็ดูสนิทสนมเฮฮาปกติไม่ได้หลบหน้าเจออย่างนี้ไปไม่เป็นเลยครับผมกลัวว่าเมื่อพูดไปแล้วเขาจะหายไปเลยควรเริ่มยังไงดีทั้งที่เราเองก็ยังไม่แน่นอยู่แล้วอีหม่านขึ้นลงๆนะครับเป็นคำถามที่ดีมากนะครับจริงๆแล้วยิ่งสนิทสนมกันแบบนี้ผมว่ายิ่งน่าจะพูดง่ายด้วยนะครับหมายถึงว่าถ้าเราไม่สนิทแล้วไปพูดเนี่ยผมว่ามันอาจจะยากแต่ยิ่งสนิทกันแบบนี้เนี่ยอาจจะเลี้ยงข้าวเขาสักมื้อนึงนะครับหรือว่าเลี้ยงบ่อยอยู่แล้วก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าอยู่สนิทกันมากนะครับก็พยายามหาโอกาสนั่งด้วยกันหรือไปเที่ยวด้วยกันก็ได้ครับเพราะว่าผมเอามาจากตัวอย่างที่ท่านนบีอยู่กับซอฮาบะห์นะครับนบีบางจังหวะเนี่ยนบีไม่ธรรมดานะครับท่านนบีเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาในเรื่องของการดะวะห์ได้ดีมากนะครับบางครั้งท่านนบีให้ซอฮาบะห์เนี่ยนั่งขี่ม้าขี่ลาไปด้วยกันนะครับเพราะเวลานั่งอยู่ด้วยกันแล้วมันกระโดดลงไม่ได้เวลาเราพูดอะไรไม่พอใจเขาจะเดินหนีนะเดินไม่ได้เพราะว่านั่งอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะครับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่จะกระโดดลงเนี่ยก็ไม่ได้นะอาจจะเป็นฮิกมะห์นะครับที่ท่านนบีอาศัยวิธีการในการดะวะห์แบบนั่งกันอย่างนี้แหละนั่งกันอย่างนี้แล้วนบีก็บอกว่ากูอัลลิมุกะกะลิมาติยากุลามเด็กน้อยเดี๋ยวฉันจะเล่าอะไรให้ฟังเอาไหม
จะบอกอะไรถึงคำบางคำที่จะทำให้อัลเลาะห์ได้พอใจแล้วก็เจ้าได้รับประโยชน์อย่างมากมายเอามั้ยนบีก็สอนเลยนะครับอิฮฟาดิลลาฮ์ยะฮฟัดกะจงอยู่กับอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็จะอยู่กับเจ้าอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเราก็อาจจะหาวิธีแบบนี้แหละครับเอาขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวกันครับแล้วก็เริ่มเลยเฮ้ยเนี่ยเราเห็นว่านายเนี่ยยังไม่ได้ไปละหมาดเลยเราเป็นห่วงนายมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเรากำลังจะไปมัสยิดพอดีเลยนายขึ้นมาพอดีพาไปมัสยิดเลยนะครับนี่ก็อาจจะเป็นวิธีการที่สามารถจะทำได้ก็ลองดูครับลองดูความเหมาะสมหรือถ้าบอกไปปุ๊บเขาจะกระโดดลงจากมอเตอร์ไซค์ก็ลองดูว่าจะเสี่ยงที่จะอันตรายหรือเปล่านะครับก็ลองดูนะครับคือพยายามสร้างความสนิทสนมแล้วก็ใกล้ชิดในมุมเพื่อนนะครับเชื่อว่าน่าจะส่งผลกับครอบครัวของเขาได้บ้างนะครับคำถามต่อมานะครับมีวิธีอะไรบ้างที่สามารถช่วยให้เราเข้มแข็งได้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีมุสลิมอยู่เลยอยากได้ข้อแนะนำที่ทำแล้วส่งผลให้เกิดอีหม่านเพิ่มขึ้นในสภาพแวดล้อมแบบนั้นจริงๆครับเพราะบางครั้งการยืนหยัดด้วยตัวคนเดียวรู้สึกเหนื่อยและอีหม่านอ่อนบ่อยครั้งนะครับเรื่องราวที่เรานำเสนอไปวันนี้นะครับน่าจะช่วยให้เราเข้มแข็งได้นะครับเรื่องจะมาอ่านนั่นเองนะครับให้เราได้รักษาจะมาอ่านไม่อยากให้ชมรมจัดบรรยายแค่เทอมละครั้งนะครับอยากจะให้จัดมากกว่านี้นะครับอาจจะไม่เชิงบรรยายใหญ่ก็ได้นะครับเป็นบรรยายย่อยๆแต่จะมีคนมาร่วมเท่าไหร่เนี่ยผมเชื่อว่าหลังจากที่เราได้ทราบถึงเรื่องจะมาอ่านไปแล้วเนี่ยเราไม่อยากทิ้งนะครับเพราะรู้สึกว่าจะมาอ่านมีความปวดปานเยอะการแตกแยกออกจากจะมาอ่านเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นห่างจากความปวดปานจากอัลลอฮ์ห่างจากความเมตตาเยอะเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นก็พยายามจัดกิจกรรมบ่อยๆนะฝากอามิดอามิดตั้งอยู่ไหนครับฝากอามิดด้วยนะครับฝากอามิดทำกิจกรรมบ่อยๆนะครับอาจจะไม่ต้องถี่จนกระทั่งไปรบกวนเวลาเรียนนะครับหรืออาจจะจัดช่วงเล็กๆน้อยๆนะครับใช้เวลาไม่ต้องมากเนี่ยชาวล็อกอาจจะช่วยได้บ้างนะครับคำถามต่อมานะครับถ้าเราชักชวนตักเตือนเพื่อนแล้วแต่เพื่อนไม่เชื่อฟังทั้งที่เราพยายามดึงเขากลับมาในหนทางหลายรอบแล้วแต่คำตอบของเพื่อนก็ยังคงเดิมเราควรทำอย่างไรแล้วในเรื่องของการเชื่อมสัมพันธ์เป็นญะมาอ์กับเพื่อนต่างศาสนิกท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติอย่างไรและอัลเลาะห์ได้บอกไว้อย่างไรบ้างคำถามดีมากนะครับเอาส่วนแรกก่อนนะครับถ้าชักชวนเพื่อนแล้วเตือนเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ฟังก็ต้องตื้อครับว่าตื้อเท่านั้นที่จะครองโลกนะครับตื้อเท่านั้นที่จะสามารถทำให้ผู้ที่ถูกตื้อเนี่ยไม่รำคาญก็รู้สึกเห็นด้วยไปในเวลาเดียวกันนะครับก็พยายามพูดคุยกับเขาบ่อยๆอย่าทิ้งเขานะครับและอย่าลืมขอดุอาให้เขาด้วยหนึ่งในความประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับผมเคยเจอกับคุณครูที่เขาสอนฮาฟิซกุรอานเขาบอกว่าเขาสอนฮาฟิซกุรอานเนี่ยมีเด็กคนนึงมีปัญหามากคือครูเนี่ยเปลี่ยนมาหลายครูแล้วเนี่ยเด็กก็ยังท่องไม่ได้แล้วครูแต่ละคนเนี่ยก็ความสามารถไม่ธรรมดานะครับผ่านการสอนฮาฟิซกุรอานมาเป็น10ปีแล้วครับแต่สอนเด็กคนนี้เนี่ยผ่านมา1คน2คนก็ยังสอนไม่ได้ไปสำเร็จอยู่ที่ครูคนหนึ่งครับมีครูคนหนึ่งเขาสามารถสอนให้เด็กฮาฟิซกุรอานได้นะในช่วงต้นนะครับฮาฟิซประมาณ 2-3 ยุสเนี่ยพอท่องจำได้แล้วเนี่ยคุณครูคนอื่นก็เลยถามว่าครูใช้วิธีไหนใช้แบบว่าเดินท่องจำหรือว่าแบบเป็นเวลาหรือใช้หลักสูตรไหนในการที่ทำให้เด็กเนี่ยสามารถฮาฟิซได้ปรากฏก็เหมือนกันเหมือนกับคุณครูคนอื่นสอนแต่ครูเขาบอกว่าผมเองรู้สึกท้อมากเลยกับการสอนเด็กคนนี้ก็เลยละหมาดกลางคืนแล้วก็ขอดุอาให้เด็กคนนี้ได้ฮาฟิซกุรอานได้ตามเป้าที่เขาได้ตั้งใจเอาไว้แล้วขอร้องให้การช่วยเหลือซุบฮานัลลอฮ์ดูสิครับการช่วยเหลือของอัลเลาะห์มาครับทำให้เขาสามารถท่องจำกุรอานได้นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของการชักชวนเพื่อนเตือนเพื่อนเนี่ยผมเชื่อว่าหากว่าเราให้เวลาจริงๆนะแล้วผมสัมผัสได้นะครับอันนี้ในมุมต่างศาสนิกด้วยนะครับน่าจะเป็นคำตอบในเรื่องนี้ไปด้วยเลยผมรู้จักกับพี่ชายคนหนึ่งนะครับแกเป็นคนที่ทำงานร่วมกันกับผมนี่แหละแกไม่ใช่มุสลิมเดิมมาเข้ารับอิสลามก็ถามแกว่าทำไมถึงมาเข้าอิสลามอะไรที่เป็นแรงจูงใจที่ทำให้ตัวพี่ชายคนนี้ได้เข้าอิสลามเนี่ยแกบอกว่าแต่ก่อนผมอะเละมากเลยนะเละถึงขั้นที่แบบว่าผมทำในสิ่งที่ร้องไม่พอใจเยอะมากคือตอนนั้นเขาไม่เป็นมุสลิมเขาก็ไม่รู้อยู่แล้วนะครับแต่เขามาเจอคนให้เวลากับเขาให้เวลาครับประเด็นคือให้เวลากับเขาพูดคุยกับเขาบางคนเนี่ยมุสลิมบางคนพอถามแบบเฮ้ยทำไมอิสลามต้องกินหมูเฮ้ยกินไม่รู้ได้ไงวะมุสลิมเขาไม่กินหมูกันตอบแค่นี้ครับไม่มีความเป็นห่วงหรือว่าไม่มีการให้เวลาอยู่ในคำตอบนั้นนะครับดังนั้นการให้เวลาจริงจังจริงใจกับเขาเนี่ยนะครับจะเป็นส่วนที่อาจจะทำให้เพื่อนพี่น้องต่างศาสนิกนะครับเขาได้เข้าถึงเรามากขึ้นแล้วก็นั่งฟังเรามีเนี่ยตอนนี้ผมเข้าไปอบรมในเรือนจำทันทสถานการหญิงกลางกรุงเทพนะครับมีคนไม่ใช่มุสลิมเนี่ยตอนนี้เขามาฟังทุกครั้งเลยครับมาฟังบรรยายทุกครั้งเลยมีบรรยายเรื่องศาสนาแล้วก็จะมีคำถามว่าทำไมผู้ที่ถูกคิ้วนี่คือใครผู้ที่หลงผิดนี่คือใครวะลัดดอลินอามีนนะครับก็จะมีคำถามแสดงว่าเขาเริ่มสนใจแล้วการให้เวลาครับ
ให้เวลากับเขาอยู่กับเขาการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนต่างศาสนิกเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติยกเว้นเรื่องศาสนานะครับหมายถึงว่าเรื่องศาสนาแล้วเรื่องที่เราจะกังวลว่าเขาจะดึงให้เราหลุดจากศาสนาเนี่ยอันนี้เป็นประการที่ต้องระมัดระวังนะครับส่วนทั่วไปเนี่ยก็ใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับน่าจะไม่มีปัญหาแล้วก็อาจจะให้ของขวัญเขาในช่วงของถ้าเราตั้งใจจะดาวะจริงๆนะครับให้ฮาดียะเขาในช่วงเทศกาลเราครับวันอีดนะครับวันแห่งการรื่นเริงของเราหรือว่าช่วงเทศกาลรอมฎอนเนี่ยนะครับเราอาจจะมีอิฐผาลัมเนี่ยบอกว่าเนี่ยมุสลิมเขากินกันนะตอนละศีลอดเนี่ยมันเป็นผลไม้นบีนะมันดียังไงก็อธิบายเข้าไปแบบนี้นะครับก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์การปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะครับคำถามต่อมานะครับอยากทราบขอบเขตของมุสลิมีนกับมุสลิมะในญะมาอะห์คำถามดีมากนะครับขอบเขตของมุสลิมีนมุสลิมะคือพยายามแยกกันทำงานทุกๆงานนะครับหรือถ้าจะมีการรวมกันเนี่ยนะครับก็ให้มันเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนพยายามอย่าให้ผู้หญิงมานั่งมองผู้ชายหรือผู้ชายมานั่งมองผู้หญิงมันเกิดความรู้สึกได้นะครับบางทีเนี่ยมันแอบปลื้มเรื่องของการปลื้มเนี่ยไม่ผิดนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าเอองั้นไปปลื้มกันนะครับคือการปลื้มไม่ผิดหมายความว่าเรื่องของความรู้สึกเนี่ยมันบังคับกันไม่ได้ครับบางทีเห็นว่าเอออาบิสเรานี่ขยันทำงานจังเลยเรียนดีจังเลยอย่างนี้ครับก็อาจจะมีปลื้มมีอะไรเนี่ยอันนี้อาจจะยังไม่เป็นสิ่งที่ผิดแต่สิ่งที่จะผิดก็คือการปฏิบัติการลงมือปฏิบัติเช่นอามิสเดี๋ยวขอปรึกษาเรื่องศาสนาหน่อยขอแอดไลน์ได้ไหมแล้วก็เนี่ยอันนี้มันจะเริ่มเป็นข้อรั้วนะครับจะเป็นการอยู่กันตามลำพังแล้วชัยฏอนก็จะมาเป็นบุคคลที่3นะครับมายุทำให้เกิดความเสียหายที่จะตามมาอย่างมากมายนะครับก็ระมัดระวังในเรื่องของขอบเขตให้มากคือแยกกันทำครับคือผู้หญิงก็สามารถทำงานผู้หญิงได้โดยมีคุณภาพด้วยและผู้ชายก็สามารถทำงานในมุมผู้ชายได้โดยมีคุณภาพด้วยนะครับนั้นก็พยายามแยกกันพยายามอย่าจัดกิจกรรมอะไรร่วมกันมากถ้าจะมีเนี่ยก็มอบหมายหน้าที่ไปอามิสอาจจะเป็นผู้ประสานหลักนะครับมอบหมายหน้าที่ไปแล้วก็ไปดูแลกันเองนะมุสลิมไปทำหน้าที่ของมุสลิมเองนะมุสลิมก็ดูแลของมุสลิมกันเองครับชาวก็น่าจะป้องกันเรื่องของฟิตนะที่จะตามมาได้นะครับเพราะความสัมพันธ์ต้องห้ามเนี่ยมันน่ากลัวมากนะครับแม้กระทั่งคนที่แต่งงานกันแล้วนะครับถึงขั้นที่บางคนเนี่ยแยกครอบครัวเลยนะครับมีคนเคยถามเชคมุนัจญิดนะครับจริงๆแล้วมีแปลเป็นภาษาไทยด้วยแต่น่าจะไม่มีขายแล้วนะครับหนังสือชื่อว่าสัมพันธ์ต้องห้ามเคยเห็นไหมหนังสือชื่อว่าสัมพันธ์ต้องห้ามนะครับก็จะมีการรวบรวมจากอันอัคนะครับแกได้รวบรวมเอาไว้เกี่ยวกับคำถามที่มีคนมาถามเชคมุนัจญิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงที่มันเกิดขึ้นระหว่างกันแบบนี้นะครับแล้วเชคก็ให้คำตอบเยอะมากมีหนึ่งในเหตุการณ์ที่เชคได้ตอบคำถามและเชคแสดงความเสียใจอย่างมากนะครับเนื่องจากครอบครัวเขาแต่งงานไปแล้วนะครับผู้ชายผู้หญิงแต่งงานไปแล้วปรากฏว่าสามีเนี่ยเป็นคนพูดน้อยพูดไม่เก่งเราเอาไว้ให้เราฝึกพูดกันนะครับแต่งงานกันไปแล้วจะได้มีศิลปะในการใช้ชีวิตคู่ด้วยนะครับสามีพูดไม่เก่งไม่มีศิลปะในการใช้ชีวิตคู่เกิดอะไรขึ้นครับภรรยาก็จริงๆก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะว่านั่นเลือกและเป็นสามีของเราแล้วเนี่ยก็ว่ากันตามนะแต่พออยู่ๆไปแล้วเนี่ยสามีพาเพื่อนมาบ้านปัญหาเกิดนะครับสามีพาเพื่อนมาบ้านเพื่อนพูดเก่งมากเลยเพื่อนเป็นคนตลกพูดแล้วก็ขำแล้วมันรู้สึกผ่อนคลายจนกระทั่งเขาเนี่ยผู้หญิงเนี่ยไปรู้สึกว่าสามีเนี่ยไม่ใช่สามีอ่ะไม่คู่ควรกับเขาคนนั้นเนี่ยต่างหากที่คู่ควรกับเขาเพราะดูคุยถูกคอกันเนี่ยน่าจะเป็นแบบนั้นก็เลยตัดสินใจบอกกับสามีว่าจะเลิกกันเพราะว่าเธอไม่มีศิลปะชีวิตคู่เลยแล้วก็บอกกับผู้ชายคนนั้นเนี่ยว่าเขาเนี่ยสนใจในตัวของนางหรือเปล่าถ้าหย่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวแต่งงานกันแบบนี้ครับจนกระทั่งผู้ชายคนนั้นมีภรรยาแล้วครับมีภรรยาแล้วท้ายที่สุดแล้วแตกกันหมดเลยครับครอบครัวนี้ครอบครัวที่ผู้หญิงไปชอบผู้ชายคนที่3เนี่ยนะครับผู้ชายคนที่2นี่ก็แตกนะครับผู้ชายคนนี้ก็แตกครอบครัวนั้นเนี่ยก็มีภรรยาอยู่แล้วก็แตกครับแตกกันหมดเลยครับเนื่องจากสัมพันธ์ต้องห้ามเนี่ยนะครับเรื่องของความรู้สึกเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันส่งผลบางทีเนี่ยอยู่ในมหาลัยอยู่ในห้องเรียนเนี่ยผมมองว่ามันเป็นหลักสูตรที่ไม่ได้มีแผนการมาจากอิสลามแน่นอนอิสลามไม่สนับสนุนในเรื่องของการสร้างโรงเรียนแล้วก็ให้มาเรียนปะปนกันระหว่างชายหญิงนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้ในห้องเรียนเราเห็นผู้หญิงเก่งๆผู้ชายนะครับเฮ้ยคนนี้เขาเหมือนคนในดูอาเราเลยว่าอะไรเงี้ยก็มีแบบอาจจะมีความรู้สึกแบบนั้นนะครับหรือผู้หญิงเนี่ยอาจจะเห็นผู้ชายเฮ้ยคนนี้เก่งมากเลยกีฬาเขาก็เก่งความรู้เขาก็ดีอีหม่านนี่เยี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวขอปรึกษาเรื่องศาสนาหน่อยอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นปัญหาที่จะส่งผลตามมาด้วยนะครับดังนั้นสัมพันธ์ต้องห้ามอันตรายมากนะครับคำถามต่อมานะครับเมื่อเรามีความเห็นในการทำงานต่างกันเราควรที่จะปฏิบัติตัวอย่างไรในการกันตัวเองออกจากอคติเรื่องนี้ต้องใช้เวลานะครับเรื่องนี้ต้องใช้เวลามากนะครับแล้วก็
ครับเกิน10นาทีนะครับเมื่อเรามีความเห็นในการทำงานต่างกันควรหาทางออกปฏิบัติตัวอย่างไรออกจากอคตินะครับคือเรื่องอคติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ส่วนบุคคลนะครับหมายถึงว่าอยู่ๆมันจะไปขจัดความอคติออกเนี่ยก็ยากเหมือนกันส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็มีอคติในบางเรื่องนะครับแต่เราเอาอิสลามเป็นมาตรฐานดีกว่ามันสามารถทำลายกำแพงแห่งอคติได้นะครับดังนั้นเรื่องอะไรที่เรามีความเห็นต่างกันเนี่ยผมอยากให้ยกตัวอย่างจะได้เห็นภาพนะครับเพราะว่าถ้าเอายกตัวอย่างมาแล้วเนี่ยแล้วมันมีเรื่องของทัศนศาสนาบอกอย่างเงี้ยนะครับหมายถึงว่าถ้าเป็นเรื่องศาสนาเนี่ยเอายกตัวอย่างสมมติแล้วกันนะครับเรื่องของความเห็นที่เรายึดโต๊ะครูคนละคนกันอย่างเงี้ยครับมีความเห็นโต๊ะครูคนละคนกันทำยังไงดีไม่ปิดท่านนะเราก็ไปฟังครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรที่จะพิจารณาตามมาว่าสิ่งที่โต๊ะครูนำเสนอเนี่ยมันส่งผลกับอีหม่านที่มันลดลงของเราหรือเปล่าหรือมันเพิ่มคูณขึ้นถ้าหากว่าเพิ่มขึ้นเราก็ฟังไปสิครับถ้าหากว่าเราฟังบรรยายแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ละหมาดตะฮัจญุดด้วยจากแต่ก่อนเราไม่เคยละหมาดเลยพอได้ฟังบรรยายปุ๊บเฮ้ยฉันอยากทำงานศาสนามากขึ้นนะครับและทำงานศาสนาในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ไปสร้างความแตกแยกอะไรนะครับไม่ได้ไปสร้างความรุนแรงอะไรให้เกิดขึ้นกับคนอื่นนะครับแต่เป็นการเอามาตรฐานของนบีมาใช้แบบนี้นะครับน่าจะเป็นทิศทางที่ดีแต่ถ้าหากว่ามันไม่ถูกต้องยังไงนะครับเราก็พยายามปรับมุมมองใหม่แล้วก็ลดอคติซะนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็จะได้ทางออกนะครับซึ่งคำตอบผมให้แบบเป๊ะๆไม่ได้นะครับเราอาจจะต้องใช้เวลาและที่สำคัญอย่างที่บอกว่าอย่าลืมอิสติกฆอเราะห์ด้วยนะครับอย่าลืมขอความช่วยเหลือให้เราได้ให้ทางออกกับเราด้วยนะครับคำถามต่อมานะครับมีรุ่นน้องสนใจอิสลามอยากให้เราช่วยสอนรุ่นน้องยังไม่ใช่มุสลิมใช่ไหมครับยังไม่ใช่มุสลิมนะแล้วก็ให้เราช่วยสอนเราควรเริ่มสอนจากเรื่องอะไรก่อนปลูกฝังเรื่องหลักความเชื่อก่อนนะครับว่าเราไม่สามารถไปกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ได้ประการแรกๆเลยนะครับให้เขาได้เข้าใจถึงคําว่าพระผู้เป็นเจ้าก่อนให้เขาศึกษาเรื่องเตาฮีดก่อนนะครับให้กับภาพเดี๋ยวอัลเลาะห์เหมือนที่ท่านนบีได้สอนกับบรรดาชาวมักกะฮ์ในช่วง13ปีในช่วง10ปีแรกนะครับอยู่ที่มักกะฮ์เนี่ยเอาเรื่องอากีดะฮ์อย่างเดียวเลยปลูกฝังเรื่องอากีดะฮ์ให้มีความหนักแน่นมั่นคงเลยนะครับและเรื่องอื่นเนี่ยถามว่าเขาศรัทธาแล้วเนี่ยละหมาดอะไรเนี่ยอาจจะที่หลังเลยก็ได้นะครับหมายถึงว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยเธอต้องละหมาด5เวลานะละหมาดต้องทำท่าแบบนี้นะเขายังไม่รู้เลยอัลลอฮ์คืออะไรเขายังไม่รู้เลยพระเจ้าเนี่ยคืออะไรถ้าเขามีความเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะครับมันจะเป็นแรงบันดาลใจที่เขาทำเองครับเขาจะอยากศึกษาเองแล้วเขาก็จะมุ่งเน้นในการศึกษาในเรื่องนั้นเองนะครับดังนั้นให้เขามั่นใจว่ามีพระเจ้าเนี่ยคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวนะครับและอินชาอัลเลาะห์อย่างอื่นเนี่ยมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้นะครับศึกษากันไปได้มุสลิมะควรวางตัวอย่างไรในการต้องทำงานร่วมกับมุสลิมีนมุสลิมะทำตัวให้เป็นที่รู้จักน้อยที่สุดพูดน้อยที่สุดนะครับแล้วก็พยายามอย่าผลักดันให้ตัวเองกลายเป็นผู้นำในหมู่มุสลิมีนหมายถึงว่าถ้ามีจังหวะที่เรานั้นจะต้องดูเหมือนภาวะความเป็นผู้นำเนี่ยเราปฏิเสธเลยนะครับเราจะได้ปลอดภัยจากเรื่องดังกล่าวนี้นะครับแต่ไม่แนะนำนะครับให้ทำงานร่วมกันเพราะว่าฟิตนั้นที่จะติดตามมาเนี่ยมันน่ากลัวนะครับมันอาจจะเกิดความรู้สึกอะไรในช่วงเวลานั้นด้วยนะครับดังนั้นก็พยายามปลีกตัวห่างนะครับถ้าสมมติเป็นสิ่งที่มันต้องประสานงานจริงๆนะสมมติเราจะจัดค่ายมีไหมที่คงมีโครงการไหมครับสมมติเราจะจัดค่ายนะครับมุสลิมก็ดูแลฝั่งมุสลิมอยู่แล้วมุสลิมดูแลฝั่งมุสลิมอยู่แล้วแต่จะมีบางเรื่องที่มันจะต้องเห็นต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยนะครับก็อาจจะให้อามีดเนี่ยนะครับทำหน้าที่ในการเอาข้อมูลให้มันครอบคลุมที่สุดคือให้เราพูดน้อยที่สุดนะครับให้ครอบคลุมมากที่สุดเนี่ยแล้วก็ยื่นให้กับอามีรอทางฝั่งมุสลิมเนี่ยแล้วก็ทำหน้าที่ในการประสานงานต่อกันแบบนี้นะครับจะปลอดภัยมากกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่าทำกันแบบลับๆอามีดอย่าไปยื่นลับๆกับอามีรอนะครับหรือว่าทางอามีรอเองจะมาประสานกับอามีดแบบลับๆอย่างนี้ก็ไม่ได้พยายามเปิดเผยอยู่ในที่ที่เป็นที่สาธารณะนะครับก็จะปลอดภัยในเรื่องดังกล่าวอินชาอัลเลาะห์นะครับส่วนต่อมาทำยังไงให้หัวใจเข้มแข็งขึ้นในสภาวะที่มีฟิตนะห์มากมายในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยผมไม่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยที่เป็นสหะแบบนี้นะครับหมายถึงว่าไม่ได้เจอบททดสอบเหมือนที่พวกเรากำลังเจออยู่นะครับแล้วก็ชื่นชมกับพวกเรามากนะครับผมรู้สึกว่ามหาวิทยาลัยที่เปิดแบบนี้แล้วเราก็ต้องอยู่กับสังคมที่มันดึงดูดหรือว่าล่อแหลมเนี่ยเยอะมากจริงนะครับเรื่องดนตรีเรื่องผู้หญิงเรื่องผู้ชายเรื่องกีฬาเรื่องกิจกรรมต่างๆที่มันดูแบบมีสีสันนะครับแตกต่างจากพวกมหาวิทยาลัยศาสนาเลยนะครับมหาวิทยาลัยศาสนาเนี่ยจะแบบว่านิ่งๆเงียบๆไม่ได้มีสีสันอะไรอยู่แล้วนะครับจะมีกิจกรรมก็อาจจะมีแข่งกีฬามีอะไรบ้างแต่เรื่องระหว่างชายหญิงเนี่ยไม่มี
นะเพราะว่าเขาจะแยกกันอยู่แล้วนะครับจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับดังนั้นพวกเราน่าจะรู้คำตอบมากกว่านะครับพวกเราคิดว่าวิธีการไหนที่จะทำให้เกิดหัวใจที่เข้มแข็งขึ้นนะครับหลักๆเลยเนี่ยเรื่องของการทบทวนอัลกุรอานทุกวันหมายถึงว่าตั้งตารางโปรแกรมในการอ่านอัลกุรอานทุกวันนะครับซึ่งอาจจะยากสำหรับเด็กมหาวิทยาลัยพอสมควรนะครับแต่อย่างน้อยๆพบก่อนเอาคุณอ่านเน็ตที่กระเป๋าเสื้อก่อนนะหมายถึงว่าให้มันหยิบง่ายมันหยิบง่ายปุ๊บเปิดออกมาปุ๊บอ่ะคุณอ่านอยู่นี่นี่แล้วเราจะไปทำสิ่งที่ไร้สาระหรอมันถูกปักอยู่ตรงหัวใจเราแบบนี้นะครับก็น่าจะช่วยในเรื่องของการปกป้องฟิตนะได้ระดับหนึ่งนะครับญะมาอะห์สำคัญมากนะครับให้ญะมาอะห์เนี่ยช่วยในการดึงกันช่วยในการตักเตือนกันบอกกับเพื่อนๆแล้วกันนะครับหมายถึงว่าให้เราเนี่ยบอกกับเพื่อนๆเราว่าเห็นเราทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องเห็นเราทำอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยช่วยเตือนด้วยช่วยบอกด้วยนะครับแล้วก็ช่วยดึงกันด้วยเป็นห่วงกันด้วยกับการนัสีฮะกันแบบนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ก็จะช่วยทำให้หัวใจเนี่ยเข้มแข็งขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องของการเลิกบริโภคสิ่งที่มันไม่ฮาลาลทั้งการกินของเรานะครับแล้วก็การบริโภคผ่านการมองการฟังของเราด้วยคนที่ยังฟังเพลงอยู่คนที่ยังดูภาพยนตร์ดูหนังดูละครดูอะไรอยู่แบบนี้นะครับมันทำให้ภาวะอีหม่านเราอ่อนได้ก็พยายามหลีกเลี่ยงการบริโภคสิ่งเหล่านี้นะครับหัวใจของเราจิตใจของเราก็จะเข้มแข็งมากขึ้นนะครับเปิดไว้ชาแนลก็ได้นะครับในชาแนลก็ให้บริการในเรื่องของการมอบความรู้เรื่องต่างๆอยู่แล้วนะครับถ้าเรามีความรู้สึกน้อยใจพี่น้องในจะมาจะจัดการความรู้สึกนี้ยังไงดีน้อยใจเรื่องอะไรเราต้องดูเป็นเรื่องๆนะครับถ้าหากว่าการให้ความสำคัญที่เขามาให้ความสำคัญกับเราน้อยเราเองก็ต้องพิจารณาตัวเราด้วยนะครับว่าเราทำไมเราถึงโดนให้ความสนใจน้อยในยามาของเรานะครับกับเพื่อนของเราเนี่ยเราก็ต้องอาจจะต้องพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะครับเพื่อให้เพื่อนเนี่ยได้หันกลับมามองเราอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมบ่นกับอัลเลาะห์ทุกๆปัญหานะครับเรื่องความน้อยใจหรือเรื่องความทุกข์เรื่องอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยผมมีตัวอย่างของท่านนบียูซุฟที่เราได้เกิดไปในช่วงแรกนะครับว่านบียูซุฟเจอบททดสอบเยอะมากเลยนะครับแต่ท่านนบียูซุฟในช่วงบั้นปลายของท่านเนี่ยกลับดีมากเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะท่านเนี่ยมีศาสตร์แห่งความสำเร็จอยู่ศาสตร์แห่งความสำเร็จที่ท่านนบียูซุฟเนี่ยนะครับมีอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของท่านนบียูซุฟบอกเองเลยนะครับว่าอินนะฮูมัยยัตตะกีวะยัสบิรฟะอินนัลลอฮะลายูดีอัจรอลมุห์ซินีนแท้จริงใครก็ตามที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ประการแรกยำเกรงต่ออัลเลาะห์นะครับประการที่2อดทนเรื่องความน้อยใจเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยให้อดทนและสิ่งที่ตามมาก็คืออินนัลลอฮะลายูดีอุอัจรุลมุห์ซินีนอัลเลาะห์จะไม่ทิ้งความดีงามของคนที่ปฏิบัติคุณงามความดีเอาไว้ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงเล็กน้อยก็ตามนะครับดังนั้นก็อย่าน้อยใจนะครับแล้วก็พยายามพูดแต่เรื่องที่ดีด้วยนะครับหมายถึงยิ่งถ้าเราไปพูดกับผู้คนมากเท่าไหร่เนี่ยอย่าไปนำเสนอในเรื่องของความไม่ดีที่เรานั้นประสบมากเกินไปตอนที่ท่านนบียูซุฟนะครับบรรดาพี่ๆกลับมาพบนบียูซุฟแล้วนะครับเหตุการณ์ที่แบบว่าใกล้จะแฮปปี้เอนดิ้งแล้วใกล้จะจบแบบสวยงามแล้วนะครับท่านนบียูซุฟเจอพี่ถ้าเราเนี่ยพี่จับเราเนี่ยนะครับเอาไปปล่อยแล้วก็ไปทำให้เราต้องประสบกับความเดือดร้อนอย่างมากมายเนี่ยคำถามคือเวลาเราเจอพี่แล้วเราจะทำยังไงครับถ้าสมมติเนี่ยเรากลับมาเจอพี่แล้วเนี่ยพี่แบบว่าทำแย่กับเราขนาดนั้นเนี่ยไม่ได้เจอกันเป็น10ปีแบบนี้ครับแล้วเรากลับมาเจอพี่ในสภาพที่เราจำพี่ได้เนี่ยทำยังไงครับโมโหไหมโมโหที่โอ้ทำกันอย่างนี้ได้ยังไงนี่น้องนะทำไมไม่ยอมดูแลกันเลยนะครับแต่สิ่งที่ท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสลามได้บอกไปว่าอย่างไรรู้ไหมครับลาตัสรีบาลัยกุมุนยุมวันนี้ผมไม่เอาคืนพี่เลยนะครับวันนี้ผมจะไม่เอาคืนอะไรกับพี่เลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสลามเนี่ยนะครับได้บอกว่าอย่างไรครับอันนี้ผมให้อายะห์กุรอานนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ชื่นชมท่านนบียูซุฟมากเลยนะครับท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสลามเนี่ยได้บอกกับพี่ๆของเขาเนี่ยนะครับว่าอันนั้นยูซุฟกอดมันนัลลอฮ์นี่ครับประโยคที่บอกว่ากอดมันนัลลอฮุอะลัยนาแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงโปรดปรานแก่ฉันอย่างมากมายทั้งที่พี่นะครับทำไม่ดีกับนบียูซุฟอย่างมากนะครับแต่นบียูซุฟกลับบอกว่าอัลลอฮ์โปรดปรานฉันมากเหลือเกินไม่บอกในมึงไม่ดีเลยไม่บอกว่าอัลลอฮ์ทดสอบฉันมากเหลือเกินอัลลอฮ์ให้ฉันเนี่ยต้องไปอยู่ในคุกอัลลอฮ์ให้ฉันเนี่ยต้องเจอบททดสอบจากบรรดาเหล่าสตรีต่างๆนานาไม่ครับแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ความโปรดปรานกับท่านเนี่ยอย่างมากมายท่านก็เลยได้กล่าวกับประโยคดังกล่าวไปด้วยนะครับแล้วก็มีอีกประโยคนึงนะครับที่ท่านนบียูซุฟได้กล่าวตอนที่ท่านนบียูซุฟนั้นได้กลับมาเจอกับพี่แล้วก็พ่อและคุณพ่อมาอยู่ในอียิปต์แล้วนะครับท่านนบียูซุฟก็กล่าวนะครับว่ากอดอะห์ซะนะบี
กอดจะอาลาฮารบบีฮักกอแท้จริงอัลลอฮ์นั้นได้ทรงทำให้ความฝันที่ฉันได้ฝันในตอนนั้นเนี่ยเป็นความจริงและอัลลอฮ์ได้ให้ความดีงามเกิดขึ้นกับฉันอย่างมากมายทำให้ฉันเนี่ยออกจากคุกนบียูซุฟไม่ได้บอกว่าทำให้ฉันเข้าคุกนะครับนบียูซุฟไม่ได้บอกกับพี่บอกกับพ่อว่าเนี่ยทำอัลลอฮ์เนี่ยทำให้ฉันเนี่ยต้องเข้าคุกทำให้ฉันต้องโดนทดสอบไม่แต่นบียูซุฟบอกว่าอัลลอฮ์ทำให้ฉันออกจากคุกได้รับบทเรียนอะไรครับเลือกที่จะพูดสิ่งที่ดีดังนั้นคนที่มีความกังวลเยอะอันนี้ในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตนะครับเพราะพูดแต่สิ่งที่ไม่ดีคิดแต่สิ่งที่มันไม่ดีไม่มองในสิ่งที่ดีที่อัลลอฮ์ประทานให้กับเราเลยก็เลยมีปัญหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้บางทีเรื่องน้อยใจเนี่ยเราอาจจะไปมองในสิ่งที่ไม่ดีมากเกินไปด้วยลองมองในมุมดีบ้างว่าเอ๊ะวันนั้นเพื่อนยังยิ้มให้ฉันอยู่เลยวันนั้นเขายังเรียกชื่อเราเลยเนี่ยแสดงว่าเขาก็ดีเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาทำให้เราต้องน้อยใจอะไรแบบนี้นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพจิตได้นะครับอันนี้เดี๋ยวขอสุดท้ายนะครับขอนะซีฮะกับคนทำงานศาสนาหน่อยจะเตือนเพื่อนที่กินอาหารไม่ฮาลาลทำยังไงดีอ๋อมีสุดท้ายกว่านะครับเพื่อนที่กินอาหารที่ไม่ฮาลาลก็น่าจะบอกเหตุผลเขาตรงๆเหมือนนะครับบางทีผมเชื่อว่ามุสลิมหลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าการรับประทานอาหารที่ไม่ฮาลาลเนี่ยมันส่งผลอะไรกับชีวิตอาจจะต้องบอกเหตุผลกับเขานะครับว่าที่ห้ามกินอาหารไม่ฮาลาลเนี่ยไม่ใช่เพราะมันไม่ฮาลาลแค่นั้นแต่เพราะมันจะเป็นเลือดเนื้อของเราครับหมายถึงอาหารที่ไม่ฮาลาลเนี่ยนะก็จะเป็นเลือดเนื้อของเราแล้วเลือดเนื้อที่มันไม่ฮาลาลเนี่ยการงานมันจะไม่ถูกตอบรับเราละหมาดแต่กินของไม่ฮาลาลเนี่ยการละหมาดของเราอาจจะไม่ถูกตอบรับก็ได้นะรวมถึงเรื่องของการบริโภคส่วนอื่นๆที่มันไม่ฮาลาลจากทรัพย์สินที่มันไม่ฮาลาลด้วยนะครับบางคนเรื่องรวมถึงเรื่องกินดอกเบี้ยเรื่องของกินเงินที่ได้มาจากการทุจริตเนี่ยนะครับหมายรวมหมดเลยเพราะมันจะทำให้มัตอามูฮารอมวะมัชรอบูฮารอมวะอะไรนะครับวะมัลบะซูฮารอมการกินฮารอมการดื่มฮารอมนะครับแล้วก็การสวมเสื้อผ้าเนี่ยฮารอมด้วยท่านนบีบอกว่าฟะอันนาบิสตายาบูละแล้วเขาจะถูกตอบรับนะที่อัลเลาะห์ได้ไงนะครับเป็นคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบว่ามันไม่ถูกตอบรับอยู่แล้วกับการรับประทานหรือว่าบริโภคสิ่งที่มันไม่ฮาลาลนะครับคำถามต่อมานะครับอยากทราบว่ามุสลิมจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรในสภาวะที่มีความหลากหลายกันในสังคมที่ไม่มีมุสลิมและมีมุสลิมหมายถึงที่เป็นคณะเก่าคณะใหม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับจะอยู่ร่วมกันยังไงจริงๆแล้วนะครับผมเชื่อว่าวิถีของท่านนบีน่าจะเป็นคำตอบที่ชัดนะครับว่าเราอยู่กับคนที่เขาทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตามหลักคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราก็ตักเตือนเราก็บอกกล่าวแล้วเราก็ไม่ปฏิบัติตามตักเตือนอย่าเอาไปคว้างเขานะครับอย่างที่บอกว่าเราอย่าเอาแค่ซุนนะในคำตอบแต่วิธีการไม่เป็นซุนนะเนี่ยก็ไม่ประสบผลสำเร็จดังนั้นให้วิธีการเป็นซุนนะด้วยทำยังไงล่ะครับถ้าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเราเป็นเด็กอ่ะอย่างอิหม่ามอย่างคอเตฟอย่างบิลาลอะไรที่เขาเป็นระดับผู้ใหญ่หรือคณะกรรมการมัสยิดเนี่ยแล้วก็ทำในสิ่งที่ท่านนบีไม่ได้ทำเอาไว้นะครับพูดถึงเรื่องบิดอะห์นะครับทำในสิ่งที่เป็นบิดอะห์ต่างๆนานาเนี่ยเราทำตัวของเราดีหรือยังครับบางทีเราเนี่ยสู้เราไม่เคยไปละหมาดเลยแต่ถึงเวลาเขาจะทำอีซีคูโบกันบอกโอ้ยนี่อีซีคูโบบิดอะห์แล้วเองอยู่ไหนไม่เห็นมาละหมาดสู้เราเลยมันก็ไม่เป็นผลดังนั้นเราเนี่ยต้องทำให้เขาเห็นว่าคือที่เราทำเนี่ยไม่ได้เป็นการโอ้อวดนะครับไอ้ที่ทำให้เห็นเนี่ยไม่ใช่โอ้อวดแต่ทำให้รู้ว่าเรานั้นก็อยู่ในหลักการศาสนาทำในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วเขาเห็นว่าเราเป็นคนดีปัญหาส่วนหนึ่งที่ผมเองเนี่ยนะครับปัญหาส่วนหนึ่งที่ผมเองเนี่ยเจอที่บอกว่าเป็นมัสยิดที่ผมอยู่เนี่ยอิหม่ามเขาไม่เอาซุนนะห์นะครับแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งในช่วงรอมฎอนเนี่ยเพื่อนๆผมในคณะกรรมการหลายคนในมัสยิดนะครับเสนอชื่อผมให้บรรยายที่มัสยิดโอ้ตอนนั้นปัญหาเลยเพราะอิหม่ามเขาไม่เอาซุนนะห์เนี่ยเขาจะแรงมากนะครับเขาก็บอกว่าถ้าจะให้คนที่เป็นซุนนะห์มาพูดเขาไม่เอาไม่เอาเลยยังไงก็ไม่เอาทำไมอ่ะทำไมถึงไม่เอาอ่ะก็บอกว่าเขาบอกว่าผมไม่ให้เกียรติเขาเพราะว่าเริ่มเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วนะครับบอกว่าผมไม่ให้เกียรติเขาตัวผมเองนะครับผมเองก็นึกในใจเอ๊ะผมไปทำอะไรไม่เป็นการไม่ให้เกียรติอิหม่ามก็มานั่งทบทวนนะครับปรากฏว่าเหตุผลที่เขาบอกว่าผมไม่ให้เกียรติอิหม่ามเพราะว่าผมไปพูดบ้าอีกมัสยิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ขออนุญาตเขาก่อนอะไรอย่างนี้นะครับเป็นรายละเอียดที่มันละเอียดอ่อนมากนะครับผมก็เลยเอายังไงดีอันนี้ประสบการณ์ตรงนะครับผมก็เลยไปนั่งคุยกับอิหม่ามไปนั่งคุยแบบให้เกียรตินะครับไปนั่งคุยอิหม่ามขอเวลาสักครู่ได้มั้ยครับมีเรื่องจะปรึกษาอิหม่ามหน่อยเราถามเรื่องส่วนตัวก่อนอิหม่ามเป็นไงบ้างครับช่วงนี้งานยุ่งไหมครับสบายดีไหมครับมัสยิดอะไรเป็นยังไงบ้างก็คุยทั่วไปแล้วก็เลยมาแวะเรื่องนี้ว่าอิหม่ามครับผมขอมาอัพอิหม่ามด้วยผ
ผมขอโทษอิหม่ามด้วยที่ผมไปทำอะไรที่เป็นการไม่ให้เกียรติไปดูหมิ่นอิหม่ามเนี่ยผมนึกไม่ออกจริงๆผมขอมาอภิอิหม่ามก่อนเลยอิหม่ามเขาบอกว่าใครพูดอิหม่ามไม่ได้พูดอิหม่ามก็ไปงงนั้นนะครับผมก็จะไปยังไงต่อเนี่ยบอกใครพูดอิหม่ามไม่ได้พูดชัยฏอนพูดเราไม่ว่าอย่างนั้นไอ้พวกชัยฏอนมันพูดผมก็บอกว่าถ้าอิหม่ามไม่พูดก็ไม่เป็นไรอิหม่ามเขาบอกว่าผมยังชมคุณอยู่เลยตัวอิหม่ามมาบอกกับผมนะครับว่าผมยังชมคุณอยู่เลยบอกว่าคุณเป็นคนดีแต่แค่คนละสายอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็บอกมาว่าเป็นแค่คนละสายดังนั้นนะครับเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ง่ายที่อยู่ๆเราจะไปเปลี่ยนแปลงเองเลยนะครับแต่เราทำตัวให้ดีครับดีในที่นี้เราไม่ได้ต้องการให้ใครมาชื่นชมอะไรเรานะครับแต่เราทำตัวให้ดีเพื่อเอาความดีของเราเนี่ยเป็นสื่อในการดะวะนบียูซุฟนะอีกตัวอย่างนึงนะครับนบียูซุฟเนี่ยอยู่ๆก็มีคนคุกมาหานบียูซุฟครับแล้วก็บอกว่านบียูซุฟทำนายฝันให้เราหน่อยแล้วเห็นว่าท่านเป็นคนดีแสดงว่าคนดีมันมีรัศมีคนดีเนี่ยมันจะถูกมองออกได้จากภายนอกหนึ่งจากการประพฤติจากการปฏิบัติตัวของเขาจากการแต่งกายของเขาจากคำพูดของเขาการเดินของเขาเนี่ยมันจะเป็นผลที่แสดงให้เห็นว่าคนคนนั้นเป็นคนดีได้นะครับไม่ใช่อากีดะห์อย่างเดียวนะครับอากีดะห์อย่างเดียวมันอยู่ข้างในผมเนี่ยนั่งมองพวกเราเนี่ยผมไม่รู้ว่าอากีดะห์นี่ดีไหมเนี่ยอากีดะห์คนนี้แย่ไหมเนี่ยดูไม่ออกนะครับแต่สิ่งที่ดูออกคือเขายิ้มไหมเขาเดินเรียบร้อยไหมพูดจาดีไหมอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถมองออกได้ดังนั้นปฏิบัติสิ่งนี้แหละครับอินชาอัลเลาะห์อยู่กับสังคมจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมเนี่ยผมเชื่อว่าได้รับเกียรติได้นะครับผมเคยลุกบนรถเมล์นะครับให้แม่ชีนั่งนะครับแม่ชีงงนะครับแม่ชีงงมองเอ๊ะชุดขาวเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ลุกให้นั่งด้วยผมงงว่าทำไมสังคมไทยไม่ให้เกียรติกับคนแบบนี้คือเขามีที่นั่งสำรองสำหรับพระภิกษุและเนนแต่ไม่มีสำหรับแม่ชีครับแม่ชีเขาก็ยืนเดินขึ้นรถมานะครับแล้วจังหวะนั้นเห็นพอดีผมก็รีบลุกให้นั่งครับเนียดในใจคืออยากจะดาวะไปด้วยให้เขาเห็นว่ามุสลิมใจเผื่อแผ่ครับมุสลิมเรามีน้ำใจเราสามารถที่จะมอบรอยยิ้มแล้วก็มอบน้ำใจให้กับใครก็ได้นั่นแหละครับก็เป็นส่วนหนึ่งจากการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมที่น่าจะเป็นประโยชน์นะครับทั้งในมุมของต่างศาสนิกนะครับแล้วก็ในมุมของพี่น้องที่อาจจะมีสิ่งที่มันผิดพลาดอยู่นะครับคนที่ทำบิดอะห์เขาไม่ได้บิดอะห์ทั้งชีวิตนะครับมีแค่การปฏิบัติของเขาบางส่วนเองบิดอะห์แต่สิ่งที่เป็นซุนนะห์ที่เขามีความรักมากเนี่ยนะครับผมชอบคำตอบที่มีผู้รู้ท่านหนึ่งได้ตอบเรื่องของการทำเมาลิดนบีนะครับมีผู้รู้ท่านหนึ่งเนี่ยนะครับที่ท่านได้ศึกษาถึงบริบทของการใช้ชีวิตของคนที่ทำเมาลิดนบีเนี่ยมาพอสมควรเนี่ยท่านเลยสามารถตอบคำตอบได้อย่างค่อนข้างเป็นกลางแล้วก็ใจกว้างแล้วก็ถูกต้องด้วยแต่ก่อนถ้าเราจะถามย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วมอลิดนบีทำได้ไหมครับถ้าผู้รู้สมัยก่อนที่เป็นซุนนะตอบจะตอบเหมือนไหมครับบิดาตกนรกทำแล้วเนี่ยไม่ได้ขึ้นสวรรค์อะไรแบบนี้จะแรงเอาไว้ก่อนนะครับแล้วคนฟังคนทำบิดาเป็นไงครับอินนี่นะครับไม่ฟังแล้วอันนี้มันพวกวาฮาบีมันพวกไม่เอามัซฮับต่างๆนานาเขาก็จะโมโหแล้วก็จะไม่ยินดีกับคำตอบต่างๆนะครับแต่ผู้รู้ที่ได้มีการศึกษาถึงบริบทของสังคมและเข้าใจเข้าถึงนี่นะครับเขาก็จะตอบว่าบิดอะห์เนี่ยหากว่าคนที่ทำด้วยความรักของท่านนบีเนี่ยอาจจะได้ผลบุญเรื่องความรักอาจจะได้อาจจะนะครับได้ผลบุญเรื่องของความรักคือความรักที่คนเนี่ยรักนบีแล้วก็อยากจะทำอะไรเพื่อนบีเนี่ยมีโอกาสที่อาจจะได้รับผลบุญเรื่องความรักหากว่าเขาบริสุทธิ์ใจและไม่รู้ว่าการทำเมาลิดนบีนั้นเป็นสิ่งที่ท่านนบีไม่เคยส่งเสริมอาจจะได้ผลบุญก็ได้แต่ถ้าหากว่ารู้ว่ามันผิดไม่มีแบบอย่างจากนบีไม่มีแบบอย่างจากบรรดาซอฮาบะห์แล้วเนี่ยนะครับแล้วเขายังจะปฏิบัติในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมีความผิดและอาจจะไม่ได้รับผลบุญในเรื่องของความรักนั้นด้วยตอบอย่างนี้ดูเป็นไงครับกับคำตอบแรกคนละเรื่องกันเลยนะครับอันนี้ก็ยังรู้สึกว่าถ้าเราทำด้วยความรักแต่เราไม่รู้มันก็อาจจะยังมีส่วนที่ได้ผลบุญอยู่ด้วยแบบนี้นะครับก็น่าจะเป็นวิธีการในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ปลอดภัยกว่านะครับคำถามสุดท้ายนะครับขอนะซีฮัตให้กับคนทำงานศาสนาหน่อยนะครับก็เรื่องของการทำงานศาสนานะครับทำได้กันทุกคนวิธีการทำงานศาสนาเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับริสกีที่อัลเลาะห์ได้ทรงประทานให้แต่ละคนที่ไม่เหมือนกันริสกีไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะครับเรื่องของความรู้ก็เป็นริสกีเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยก็เป็นริสกีเรื่องของทักษะในการนำเสนอเนี่ยก็เป็นริสกีทั้งสิ้นนะครับดังนั้นอยากให้เรานั้นได้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับสำนวนดุอาแบบนี้เลยขอแบบนี้เลยเนี่ยนะครับเราจะได้รับการเขาเรียกสั่งงานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมมัสตะฆดิบนีฮัยซุตัรฎออัลลอฮุมมัสตะฆดิบนีฮัยซุตัรฎอแปลว่าโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงใช้ฉันหน่อยให้ฉันเนี่ยได้รับใช้พระองค์หน่อย
ความหมายของสำนวนดุอานะครับขอร้องได้โปรดทำให้ฉันนั้นได้เป็นบุคคลที่รับใช้พระองค์ในสิ่งที่พระองค์นั้นพอใจอะไรก็ได้ที่เรานั้นมีความถนัดนะครับก็ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เรานั้นเป็นบุคคลทำงานศาสนากันทุกคนอย่างที่บอกว่าเราทำงานกันได้หมดนะครับผมพูดไม่เป็นผมทำงานศาสนายังไงผมคุยกับเพื่อนผมยังเขินเลยจะให้ผมไปคุยกับคนอื่นเนี่ยผมจะไปทำดะวะยังไงล่ะลองดูหัวจดเท้าเราครับมีอิสลามอยู่ไหมเช้ายันเย็นมีอิสลามอยู่ไหมเป็นยันตายท่องจำไปเลยนะครับผมชอบใช้มากหัวจดเท้าเช้ายันเย็นเป็นยันตายเนี่ยเรามีอิสลามอยู่ในชีวิตของเราหรือเปล่าถ้ามีเป็นการดะวะแล้วครับเพราะว่าแค่เราแต่งกายเป็นอิสลามเนี่ยคนมองเนี่ยเขาก็จะเห็นมุสลิมคุมฮิญาบเนี่ยเขาก็มองแล้วครับว่าเอ๊ะมันทำไมต้องคุมฮิญาบเขาเริ่มมีคำถามแล้วโอกาสในการที่เราจะนำเสนอนั่นแหละที่เราต้องไปหาคำตอบวิธีการในการที่จะดะวะเนี่ยเราต้องมี data มีข้อมูลพื้นฐานนะครับในการที่จะนำเสนอว่าทำไมต้องคุมฮิญาบด้วยทำไมต้องละหมาดด้วยทำไมไม่กินหมูทำไมเนี่ยไอ้คำถามทำไมเนี่ยนะครับน่าจะเป็นโอกาสในการที่เรานั้นได้ทำงานศาสนาด้วยนะครับและที่สำคัญเนี่ยอย่าหวังอะไรในดุนยามากนะครับให้เราหวังต่ออาคิเราะห์ของเรานะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าวันนี้เรายอมทุ่มเทกับการทำงานศาสนาเป็นนักศึกษาเรียนก็เหนื่อยแล้วแต่ต้องมาทำงานศาสนาอีกเนี่ยเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่มันหนักนะครับแต่ผมมองว่าผมเคยอิจฉาพวกเรานะครับผมอิจฉาเพื่อนของผมตอนที่ผมเรียนอยู่ที่ลิเบียนะครับทำไมครับผมเรียนอยู่ที่ลิเบียเรียนอยู่5ปีเนี่ยผมไม่ได้ทำงานศาสนาเลยคือความเข้าใจไปเองนะครับไม่ทำงานศาสนาเลยทำไมอ่ะเอาเรียนอย่างเดียวเลยอ่ะฝึกงานก็ไม่ได้ฝึกแต่เด็กมุสลิมเราเนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยมีชมรมมุสลิมด้วยผมอยู่ในมหาลัยผมไม่เคยเข้าชมรมมุสลิมเลยนะครับเพราะมหาลัยของผมเป็นมหาลัยของมุสลิมอยู่แล้วนะครับไม่มีชมรมมุสลิมหมายความว่าโอกาสในการดะวะหรือทำงานศาสนาตอนนั้นเนี่ยไม่มีเลยครับผมไม่รู้จะทำยังไงสมัยนั้นไม่มี Facebook แล้วจะทำยังไงอ่ะจะไปดะวะยังไงอ่ะมีโอกาสครับมีโอกาสได้ไปเยี่ยมแคมป์คนงานไทยที่นั่นก็ได้พูดคุยจนกระทั่งนำเสนอเรื่องศาสนาได้แล้วก็มีคนเข้ารับอิสลามด้วยซุบฮานัลลอฮ์หมายความว่าอยู่ที่เราเนี่ยนะครับว่าเราเนี่ยจะผลักดันหรือว่าขอต่ออัลเลาะห์ให้เรานั้นได้รับใช้อัลเลาะห์หรือเปล่านะครับถ้าหากว่าเราพยายามในการที่จะแสวงหาให้เราเนี่ยได้มีโอกาสในการรับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์เนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ที่เราจะได้รับอย่างมากมายด้วยนะครับก็คงฝากกับพวกเราไว้เท่านี้นะครับแล้วขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นเป็นบุคคลที่ไม่ลืมทํางานศาสนาเพื่อตัวเองบางคนทํางานศาสนาแบบว่าเพื่อคนอื่นอย่างเดียวครับให้คนนู้นเข้ารับอิสลามให้คนนี้สนใจอิสลามตัวเองไม่ได้รับการตะซกียะตัวเองไม่ได้เพิ่มความรู้ไม่ได้ขัดเกลาตัวเองเลยเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเทียนนะครับที่ส่องแสงสว่างให้กับคนอื่นแล้วตัวเองก็เผาไหม้แล้วก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรนะครับอย่าให้มันเป็นแค่เทียนที่ส่องแสงสว่างให้กับคนอื่นแล้วตัวเองนั้นก็ไม่เหลืออะไรเลยนะครับแต่ให้เรานั้นเป็นบุคคลที่ส่องแสงสว่างให้กับคนอื่นแล้วเราก็ได้รับประโยชน์ไปด้วยนะครับก็ขอการต่อรองให้การรวบรวมการรวมตัวของเราในครั้งนี้นะครับได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์อย่างมากมายครับไม่กล้าบอกว่าหมดเวลาแล้วนะครับก็ดีสมาชิกเพิ่งจะเข้ามานะครับก็คงใช้เวลาเท่านี้นะครับด้วยครับจะมาล็อกกันนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ครับจะมาล็อกกันนะครับ